ไม่ใช่ช่างดีกว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยคุณหนึ่งมีใครเห็นคุณหนึ่งไหมอ่ะหายตัวไปแล้วอ่ะเจ้าเหมียวเห็นคุณหนึ่งบ้างไหมอ่ะนี่เราหลบเข้ามาในพีระมิดแล้วเราหลงทางกันนะคุณหนึ่งหายไปไหนไม่รู้เด็กๆช่วยกันตามหาหน่อยสิว่าคุณหนึ่งอยู่ที่ไหนมีใครเห็นบ้างหรือเปล่าคุณหนึ่งต้องเตี้ยหน่อยเลยไหมจะพึ่งเฮ้ยมีเหมียวด้วยอ่ะเฮ้ยคุณนางอยู่ไหนเนี่ยหาจะไม่เจอเลยอ้าวมาแล้วเจอแล้วเจอตัวกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะทุกคนบ่ายสามโมงแล้วเจอกันนะครับพบกับเราสามคนได้นะคะสี่คนสิมีอยู่ข้างหลังคนนึงใครไม่รู้ข้างหลังสวัสดีพี่พิมตัวแข็งเลยอ่ะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเนาะในช่วงบ่ายสามโมงนะครับเจอกันนะคุณหนึ่งเราเข้ามาข้างในเราไม่ต้องใส่หมวกแล้วข้างนอกเมื่อกี้คุณหนึ่งแดดร้อนมากเลยเขาเพิ่งเข้ามานะครับเราเพิ่งถึงพีระมิดกันนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักแป๊บนึงนะครับคุณหนึ่งเราเจอนี่อันนี้เข้ามาได้ไงไม่รู้นะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งขอเช็คอุปกรณ์นิดนึงนะครับว่าชัดไหมเอ่ยครับเจ้าเหมียวประจำพีระมิดใช่ไหมคุณหนึ่งอ่ะก็สวัสดีทักทายกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นอินเดียนาโจนนะครับมาผจญภัยที่พีระมิดอียิปต์พีระมิดอียิปต์เนาะสวัสดีทุกคนนะครับก็เจอกันทุกวันเนาะบ่ายสามโมงนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายของเราเนาะเป้าหมายของเราพีระมิดที่ประเทศอียิปต์นะคะแต่ว่าเราแบบย้อนยุคมากเลยเราย้อนยุคกลับไปสู่ยุคแบบยุคเอ็นเชียนเอ็นเชียนอียิปต์ก็คือยุคโบราณไม่แบบไม่ใช่ปัจจุบันสมัยปัจจุบันใครที่ได้ยินเสียงไม่ชัดบอกได้นะครับแล้วก็ซาวเช็คซาวเช็คภาพชัดไหมนะครับเนาะสามารถพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะครับก็สวัสดียามบ่ายๆแบบนี้นะครับเจอกันทุกวันเนาะบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักแป๊บนึงนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในอียิปต์เนาะวันนี้เราเข้ามาที่ตัวอียิปต์แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานเราเดินทางด้วยอูฐนะครับเราก็เดินทางใช้เวลาประมาณ1วันเนาะมาถึงที่ในพีระมิดนะครับเราก็เดินมาเจอกันเนาะนะครับคุณหนึ่งเราเจอเจ้าเหมียวด้วยอ่ะเราพามันไปด้วยมั้ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเนาะนะครับเจอกันได้นะครับในทุกๆวันเนาะบ่าย3โมงนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆ เข้ามานิดนึงเนาะใครที่เข้ามาแล้วมีไอเดียนำเสนอมีการพูดคุยทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปประจนภัยกันต่อนะของวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ดินสอยางลบเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอาจจะเจออะไรตื่นเต้นแล้วอาจจะฉี่ราดได้เนาะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะเข้าห้องน้ำห้องท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้วาดรูปแล้วไปพร้อมๆกันเราเข้ามา3นาทีแล้วคุณหนึ่งคุณหนึ่งขออนุญาตแชร์ก่อนดีกว่าเนาะเข้ามาแล้วก็ต้องแชร์เนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักแป๊บนึงนะครับจะได้รอเพื่อนๆไปด้วยนะครับในตัวเนาะนะครับคุณหนึ่งแมวจะอยู่กับเราไปจนจบคลิปเลยไหมอ่ะโอเคคุณหนึ่งจะพามันเดินเข้าไปในพีระมิดเรียบร้อยครับเน
นาะแชร์เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาทักทายกันเนาะสวัสดีทุกๆคนนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ยังขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการนะครับในการทำสื่อการสอนออนไลน์แบบนี้นะครับทุกๆวันในช่วงโควิดนะครับเราจะทำเอพิโซดนี้อยู่ทั้งหมด60เอพิโซดนะครับเพื่อจะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อออนไลน์เนาะนะครับให้เด็กๆสำหรับที่อยู่บ้านนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะนะครับวันนี้คุณหนึ่งมาแนวอินเดียนาโจนนะครับมองไม่เห็นเลยอะแมวบังเนาะอันนี้ก็คุณพึ่งเขาก็เอาแมวมาด้วยเนาะไปเจอแมวระหว่างทางหยิบแมวมาด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะเราพูดหนึ่งทิ้งสมคิดไปหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราสมคิดอยู่ไหนบางอย่างเราก็ทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเราเก็บแบกมานะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับก็สวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายกันนะเจอกันทุกๆวันนะครับในช่วงบ่ายสามโมงนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสมคิดลงเป็นเรื่องของการจดบันทึกนะครับของชาวอียิปต์นะชาวอียิปต์เนี่ยเขาจะมีจะมีการเขียนแล้วจดบันทึกนะครับเขียนแล้วจดบันทึกนะครับตามฝาผนังเด็กๆจะเห็นว่าข้างหลังคุณหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการขีดเขียนเยอะเลยนะตอนนี้เราอยู่ในพีระมิดนะครับเนาะแล้วก็จะมีใครก็ไม่รู้เดินผ่านไปตรงนั้นเนาะจะไม่รู้จักกันได้นะครับอ่ะครูพึ่งเขียนใบงานเดี๋ยวเราจะเขียนใบงานกันก่อนนะนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะถึงเวลาที่เราจะพร้อมที่จะลงมือแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวาดสัพเพเหระโดยรวมๆนะครับของพีระมิดนะครับที่เราเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวจะให้คุณเพิ่งเขียนใบงานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดกล้องไปที่เว็บแคมครับเนาะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมบนของคุณหนึ่งนะครับอ๋อนี่ก็คือทาสีนะครับเราต้องห้ามพูดคำว่าจำหน่ายหรือขายเพราะว่าพูดไปแล้วพูดไปแล้วทาสีนะคะเฟซบุ๊กเขาจะใครสั่งซื้อใครสั่งซื้อที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อสีโปสเตอร์นะครับก็เรียนไปด้วยแล้วก็มีทาสีที่เขาเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับเนาะก็มีทั้งหมด20สีนะครับแล้วก็ฐานละ450บาทนะครับใครที่สนใจก็สั่งซื้อในเพจของคุณหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์มานะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วอะคะ EP ที่69ครับ EP นี้เป็น EP ที่69แล้วนะครับเราน่าจะถึงเหลือประมาณอีกสักสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับนะครับก็ขอบคุณนะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการนะครับทำให้เรามีการสื่อการสอนแบบนี้นะครับแล้วก็บางคนก็มีขนมมาฝากบางคนก็สมทบเป็นทุนทรัพย์นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้ทุกๆวันเนาะเจอกันทักทายกันได้นะครับสวัสดีเนาะนะครับก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้หรือไลน์นี้มีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นิดนึงนะครับเนาะส่วนอันนี้เราสลับกันเราแบบช่วงที่สองเราวาดแบบน่ารักนะครับวันนี้เราจะสลับกันนิดนึงนะเพราะว่าเราอยากสลับอะ แค่นั้นเองแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าการที่เราวาดอะไรที่มันตื่นเต้นมันจะกดดันมากมันจะทำให้เราแบบกลัวทำให้เด็กๆรู้สึกตัวอะไรให้ใครมันมีอะไรตื่นเต้นอะแล้วคนหนึ่งก็ขนาดคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูอย่างนี้ตื่นเต้นเลยนะครับแล้วก็ก็เลยอยากจะบอกว่าเราเลยพยายามสลับช่วงเวลาให้มันแบบไม่ลดการตื่นเต้นแล้วก็ทำให้การเรียนการสอนสนุกขึ้นนะครับก็เราต้องมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้เราจะสลับกันช่วงที่1 นะครับช่วงที่1เราก็เป็นการจดบันทึกโดยรอบๆของพีระมิดนะครับในช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการวาดจระเข้ลุ่มแม่น้ำนาครับซึ่งอยู่บริเวณแถวนี้นะก็หลังจากที่เราผ่านหลังจากที่เราผ่านแอฟริกามาเข้าสู่ทะเลทรายแล้วก็ช่วงของต้นกระบองเพชรที่ผ่านมาเมื่อ2-3วันที่แล้วหรือ3-4วันที่แล้วนี่จำไม่ได้นะครับก็นะครับเราก็พยายามจะทวนที่เราวาดไปนะครับแล้วก็นำมาประกอบกันนะหลายๆอย่างนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อียิปต์แล้วนะครับเราอยู่ในพีระมิดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะวาดช่วงที่2เราจะวาดจระเข้แม่น้ำนายเนาะนะครับก็จะดูโหดร้ายสักนิดนึงแต่ว่าเราจะพยายามจะไม่วาดโหดร้ายนะเราจะวาดแบบน่ารักน่ารักนะคุกคิกเนาะนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆก็ติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะ
ครับในช่วงที่1เราก็จะวาดลวดลายและการจดบันทึกของชาวอียิปต์สมัยก่อนนะครับที่เวลาเขาจดบันทึกเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับเนาะสัญลักษณ์เด็กๆก็ลองนึกอะไรแทนอะไรได้อย่างเช่นนึกถึงน้ำนี่เด็กๆจะวาดอะไรอ่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากจะวาดอะไรถ้านึกถึงน้ำเด็กๆจะวาดอะไรอาจจะวาดเป็นเม็ดฝนลงมาเป็นหยดนะครับเนาะนะครับอย่างแรกเลยเราใส่นี้ก่อนเลยของที่ต้องมีของมันต้องมีไปอียิปต์แล้วมันต้องมีเด็กๆเตรียมดินสออย่างลบให้พร้อมเลยนะนะครับตอนนี้เราจะจดเรื่องราวต่างๆในบริเวณรอบพีระมิดนะครับที่เราวาดไปแล้วเนาะเหมือนกับเด็กๆเวลาเด็กๆไปเขาเรียกว่าทัศนศึกษาตามที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นการสอนเพื่อจะทำให้เด็กๆสามารถจดบันทึกเรื่องราวเวลาคุณครูพาไปที่ไหนเนาะแล้วเราก็จะจดบันทึกด้วยรูปภาพนะครับเหมือนชาวอียิปต์เลยนะครับเนาะนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงพีระมิดนะครับวิธีวาดให้ดูเหมือนจริงคือตรงนี้มันจะต้องแบบมันจะมีการเฉียงสักนิดนึงนะครับทำให้มันมีด้านเฉดของเงานะครับจะทำให้ภาพดูมีมิติใครทำทันบ้างใครทำทันกดไลค์เลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะวาดพีระมิดง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะจดบันทึกรอบๆบริเวณที่เรามาที่พีระมิดแห่งนี้เนาะแล้วต้องทำเป็นเส้นๆใช่ไหมคุณหนึ่งใช่ครับชาวอียิปต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยเรียกก็ว่าได้เพราะว่าในบริเวณนี้มันมีทะเลทรายหมดเลยเนาะการที่จะสร้างพีระมิดได้เนี่ยต้องใช้แรงงานคนแล้วก็การใช้ทรายจำนวนมากๆนะครับก่อเป็นสี่เหลี่ยมๆเนี่ยแล้วก็หินใช้หินเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้การต่อให้มันเป็นพีระมิดในรูปทรงที่มันเป็นแข็งแรงมากนะครับรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นรูปทรงที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากนะครับชาวอียิปต์ก็เลยนำมาเป็นทำเป็นรูปทรงพีระมิดมันต้องสร้างความแข็งแรงแบ่งนี้ด้วยป่ะแบ่งครึ่งเงินป่ะมันอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆอิฐบล็อกนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยใช้แรงงานของคนจำนวนมากๆนะครับมาทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆแล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามชั้นแต่ละชั้นของจริงมันคงละเอียดกว่านี้เนาะเราไม่เคยเห็นใช่ใครเคยไปประเทศอียิปต์ยังไงพิมพ์บอกคุณหนึ่งด้วยนะจะได้รู้แล้วก็มีข้อมูลอะไรที่มันเพิ่มเติมสามารถเขาเรียกว่าอะไรครับสามารถพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จ่ายความรู้ของตัวเองเนี่ยสู่เพื่อนๆได้นะครับวันนี้เราก็จะจดบันทึกโดยรอบๆนะครับอย่างเมื่อวานเราวัดอูฐไปแล้ววันนี้เราก็เลยมาถึงพีระมิดแล้วเราก็เดินทางด้วยอูฐเรามาถึงพีระมิดแล้วเราก็วาดพีระมิดกันเนาะนะครับสภาพแวดล้อมก็จะมีเป็นพีระมิดเนาะพีระมิดเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่อันเดียวเนาะเขาจะสร้างหลายๆอันมันคือสุสานจริงๆแล้วมันคือสุสานแบบที่กูเพิ่งบอกนะครับเนาะสุสานก็คือที่ที่เก็บเขาเรียกว่าเก็บศพสมบัติด้วยสมบัติด้วยแล้วก็สมบัตินะครับเพราะคิดว่าคนที่ตายไปแล้วฟื้นมาเขาจะเอามีสามารถใช้สมบัติที่ตัวเองเก็บมาด้วยเนาะเอามาใช้ด้วยนะครับชาวอียิปต์นะของชาวอียิปต์เขานะครับแล้วก็อย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าชาวอียิปต์เนี่ยเขาจะต้องเอาเครื่องในทุกอย่างออกหมดแล้วก็พันตัวเองแล้วก็เหมือนการถนอมอาหารนะครับเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตัวนี้ด้วยแหละพันให้รอบเนาะใช้สำลีเนี่ยชุบด้วยน้ำยาครับแล้วก็เหมือนการถนอมอาหารรักษาชิ้นส่วนของคนมนุษย์เนี่ยร่างกายของตัวเองให้อยู่ได้ยาวนานนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นมัมมี่กล่องมัมมี่มันเหมือนไมโครโฟนยังไงไม่รู้นะอันนี้ก็คือหลุมศพมัมมี่เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายๆเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูหรอกเพื่อนแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบเรียวๆขึ้นไปนิดนึงนะนี่แต่งชื่อให้เต็มที่แล้วก็ด้านหน้าฝาโลงเนี่ยครับก็จะมีรูปเขาเรียกว่าอะไรคนที่เป็นฟาโลเหมือนหัวฟาโลนะครับที่เป็นเหมือนกับมีใส่ชุดจัดเต็มเขาเรียกอะไรหมวกของฟาโลอ่ะคนหนึ่งก็เรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็มีลายอักษรแล้วก็มีลายอักษรกำกับหรือมีชื่ออะไรแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลุมศพฟาโลนะครับแล้วก็มัมมี่ป่ะคุณแล้วก็มีมัมมี่แล้วใครอยากจะใส่มัมมี่นะครับมัมมี่ก็คือเหมือนคนนี่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาพันด้วยผ้ารอบจนรอบตัวหมดเลยนะแล้วก็เครื่องในทุกฟักออกมาแล้วก็น่ากลัวแล้วก็มีลักษณะเหมือนมันก็คือคนตายนะครับที่ถูกพันด้วยไม่กล้าว่าแล้วผ้าเนาะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เขามีความเชื่อว่าวันนึงข้างหน้าเนี่ยอาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับเนาะเขาก็เลยมีการถนอมร่างกายเอาไว้เพื่อที่จะวันนึงข้างหน้าอาจจะมีการเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้ว
ถ้าเป็นในทางศาสนาก็คือเมื่อมีเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับอันนี้เราก็จะวาดสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆเนาะเด็กๆคนไหนที่มีจินตนาการมากกว่าคุณหนึ่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องของทะเลทรายนะครับบางคนก็มีสัตว์ที่ตัวเองอยากจะวาดอย่างเช่นแมงป่องปูดหรือว่าต้นกระบองเพชรอย่างเราพยายามจะวาดหลายๆอย่างที่เราเรียนแล้วก็ประสบผ่านมาหลายๆวันนี้นะครับเอามาประกอบกันเป็นรูปภาพเป็นรูปแรกสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะก็สวัสดีทักทายแล้วก็ใครที่อยากจะวาดรูปไปพร้อมๆกับครูหนึ่งนะไม่มีไอเดียก็สามารถวาดตามครูหนึ่งไปได้กับครูพึ่งนะครับแล้วก็แล้วเราค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับอันไหนที่ยากไปอันไหนที่ง่ายไปพยายามจะให้เด็กๆหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยากจะวาดรูปไปด้วยกันนะได้สนุกไปด้วยกันนะครับเนาะต้องมีแม่น้ำด้วยครูหนึ่งแล้วก็จะมีแม่น้ำนายใช่ไหมสมัยก่อนนะครับอียิปต์เนี่ยจะมีเป็นทะเลทรายก็จริงนะแต่ว่าก็มีความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็มีแม่น้ำใช่แล้วก็มีแม่น้ำลำธารอยู่นะนะครับในแม่น้ำเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่น่ากลัวอยู่ก็คือเจ้าจระเข้นะครับอันนี้มีต้นอินทผลัมก็สวัสดีทุกคนเนาะทักทายกันได้นะครับนะครับหลายคนเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนจากการเรียนออนไลน์ของคาบเรียนปกตินะครับก็หลังจากที่เราเรียนแล้วบางทีเหนื่อยล้าพักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาวาดรูปกับคุณหนุ่มคุณพึ่งเนาะผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็ใส่จินตนาการของตัวเองไปด้วยนะครับมีเรืออ่ะนะครับก็มีหลายเรื่องหลายอย่างมากเลยนะที่ใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมันมาแล้วคุณหนึ่งอียิปต์นะครับก็ใครที่มีความรู้อะไรก็สามารถพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะครับหรือว่าอยากจะให้คุณหนึ่งสอนวาดตัวไหนยังไงในอียิปต์นะครับก็สามารถเขียนบอกหรือพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะครับแล้วเราก็จะได้วาดกันไปพร้อมๆกันเนาะมาแล้วก็อยากให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นหรือยกไม้ยกมือแสดงความคิดเห็นออกมาเนาะนะครับเจอกันได้ทุกๆวันบ่ายสามโมงนะครับในช่วงโควิดนี้เนาะเราก็เจอกันแบบออนไลน์แบบนี้แล้วก็สอนกันแบบฟรีๆนะครับก็ใครที่อยากสนุกไปด้วยกันนะครับตื่นเต้นไปทุกๆวันเนาะเปลี่ยนรูปแบบจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงเนาะนะครับก็เจอคุณหนึ่งคุณพึ่งได้นะครับอันนี้ก็คืออูฐนะอูฐเมื่อวานเราสอนไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะวาดรูปทรงแบบง่ายๆในช่วงแรกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าช่วงที่2เราก็จะวาดรูปทรงง่ายๆเหมือนเดิมง่ายทั้งคู่เลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวาดเหมือนจริงจระเข้น่ะอาจจะทําให้เด็กๆกลัวได้นะมีน้องๆเล็กๆอาจจะกลัวได้นะครับเอาอูฐสัก2ตัวนะครับเราก็เลยพยายามจะวาดให้มันดูน่ารักแล้วก็สมวัยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะแอดวานซ์มากกว่านี้อาจจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปแอดวานซ์กันต่อนะครับใครที่อยากจะวาดเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับบางทีสิ่งที่คุณหนึ่งครูพึ่งวาดเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนะครับก็ลองเพิ่มคุณหนึ่งมองไม่เห็นนะครับก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีสำหรับเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เราก็จะวาดสภาพแวดล้อมแล้วก็จดบันทึกเรื่องราวของอียิปต์เนาะวันนี้เราน่าจะอยู่ที่อียิปต์เป็นวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับใครที่ไม่ได้ยินเสียงคุณหนึ่งบอกนะครับเสียงไม่ชัดบอกนะครับเพราะว่าบางทีเสียงเพลงมันอาจจะเปิดดังไปนิดนึงนะครับก็บอกกันได้เนาะนะครับก็อยากจะให้มันตื่นเต้นสักนิดนึงเนาะวันนี้เนาะนะครับเราต้องมีนี่ด้วยคุณหนึ่งแมวอียิปต์นะครับในประเทศอียิปต์ก็จะมีแมวเนาะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของพระราชานิดนึงนะครับเนาะฟาโรนั่นเองมือจะว่าเหมือนไหมแล้วก็มีเรื่องของตัวไม่เหมือนสฟิงค์เนาะเรื่องของคลีโอพัตรานะครับผู้หญิงที่สวยที่สุดเนาะในช่วงในช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุคโบราณยุคโบราณในนั้นนะถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับนี่เหมือนลิงเลยอ่ะทำไงดีใส่ปลอกคอเข้าไปคุณเพิ่งใส่ปลอกคอก็ใส่หูนะนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันแบบง่ายๆในการจดบันทึกเหมือนกับภาพที่อยู่ตามฝาผนังของอียิปต์นะครับในพีระมิดเนาะนะครับเขาก็จะใช้สัญลักษณ์นะแทนค่าบางสิ่งบางอย่างอย่างผลไม้หรือว่าฤดูเก็บเกี่ยวนะครับจะเป็นพวกข้าวโพดหรือว่าจะเป็นคนที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ก็ได้นะครับเหมือนกับภาพเขียนในวัดของเรานะคุณแม่แมวมันลิงเลยช่วยด้วยไม่มีละนี่ก็จะเป็นแมวหยิบนะมันอาจจะหน้าตาแบบน่ารักไปนิดนึงก็ได้เนาะจะใส่เทพเจ้าไหมเทพเจ้าโบราณเทพเจ้าของอียิปต์มันมีหลายเทพเจ้าแมวมีหลายอย่างมากเลยบางคนก็เป็น
จะเห็นว่าเป็นรูปหัวสุนัขใช่ไหมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเซตมีเซตมีอนูบิสหรืออะไรสักอย่างที่จำไม่ได้ตัวนี้อนูบิสเนี่ยเป็นเทพเจ้าแบบว่าที่ดูแลสัตว์นะนะครับก็จะมีสิงสารสัตว์ในช่วงยุคนั้นเนี่ยที่มีอำนาจนะครับก็เอาพวกหัวสัตว์เนี่ยมาประกอบใส่ในหัวของคนเนาะแล้วก็เป็นภาพเขียนนะครับอนูบิสนี่อนูบิสถือกุญแจอนูบิสก็เป็นคนที่นำเขาเรียกว่าอะไรไขกุญแจประตูวิญญาณเป็นตูของวิญญาณนะครับเนาะก็จะมีพวกเสื้อผ้าเนื้อนุ่งห่มเหมือนกับของชาวอาหรับนะครับเนาะครับนี่มาแล้วนะครับก็เด็กๆก็สามารถใส่จินตนาการตัวนี้น่าจะเป็นหมาดำเนาะอาจจะมีทั้งแมงป่องก็ได้นะคุณเพิ่งจริงแมงป่องก็สามารถวาดได้แล้วก็เป็นเต่าคล้ายๆเต่าทองตัวสีดำคุณหนึ่งก็ไม่รู้เขามันเรียกว่าอะไรนี่เราว่าเซตก่อนเนาะนะครับก็เดี๋ยวดูคุณเพิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับใครที่อยากจะจดบันทึกที่มากกว่านี้นะครับอาจจะต้องหาข้อมูลกันนิดนึงถ้าใส่แผงนี้คือเป็นอีหมดไม่ว่าตัวอะไรใส่แผงมันอียิปต์หมดลามเซตลามเซตครับคือฟาโรใช่ไหมฟาโรโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยดูสิน่ารักจังเลยอ่ะต้องถือไม้เท้าด้วยใครที่มีความคิดเห็นนะครับหรือว่าเรียนรู้หรือว่ามีความรู้ด้านอียิปต์นะครับสามารถพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะนะครับเราจะได้หาความรู้เพิ่มเติมนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะจริงๆแล้วก็คือคนน่ะแหละแต่ว่าใส่หัวเป็นพวกสัตว์นะครับจะมีอาจจะมีนกมีเหยี่ยวนะมีเหยี่ยวรู้สึกเสร็จแล้วมันจะมีเหยี่ยวมีหมามีจระเข้นะครับแล้วก็มีเหมือนหัวฟันโลวับเนาะนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เครื่องหมายหัวเครื่องหมายราใช่ไหมราใช่ไหมนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายดวงตานะเครื่องหมายของซูเปอร์บอสนะครับก็ใครที่มีความรู้ก็พิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็ค่อยๆขีดเขียนไปเรื่อยๆเนาะเราใส่นี่ไหมเราใส่ไข่ไหมอันนี้ก็ได้นะฮิโอปตาคือมาได้อีกแล้วมันยากเหรองูไงงูเห่าเมื่อวานนี้กูเพิ่งวาดงูแล้วก็มีคำว่าฮ่องฮ่องสองผู้หญิงที่ใส่หมวกแบบนี้อ่ะเหมือนป่ะครับอันนี้คือคิโอปัตตานะ เหมือนอะไรสักอย่าง น่ารักอ่ะสวยสวยสวยใส่ลวดลายหน่อยคุณใส่ลวดลายเป็นฟันปลาหน่อยนี่หรอคะฟันปลาอ่ะน่ารักผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกครับมีแค่เฉพาะส่วนหัวนะงูงูเห่าแมงป่องนะครับมีคนพิมพ์มาแล้วมีไอซิดเหรอไอซิดไหนตัวไหนไอซิดคุณหนึ่งไอซิดคือตัวไหนอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนมีไหมมีชื่อไหมในแบบเราไม่มีอ่ะไม่มีกูเพิ่งไม่ได้หาไอซิดไว้ครับเฮ้ยเราใส่นี่ก่อนดีกว่าตัวนี้ที่มันเฝ้าหมอบอยู่หน้าสฟิงค์สฟิงค์นะครับสฟิงค์ก็เป็นตัวเป็นสิงโตใช่ไหมแล้วก็หัวเป็นคนไข่ยาวๆใช่ไหมฟาโรเลยว่าที่ไม่พอแบบนี้ป้ายื่นขาไปยาวๆใช่ไหมเหมือนเป้าอ่ะสวิงน่ารักเหมือนนอนดักแด้มากมันสวิงโผล่มามือกับหัวโผล่มาเป็นมัมมี่เลยหลอกได้นะแล้วก็เขียนบอกไว้เลยกับว่าคืออะไรนี่คือมัมมี่นี่ก็คือ
ครับสมัยก่อนอียิปต์แม่น้ำหน้ายังมีอยู่คุณหนึ่งอียิปต์ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยแม่น้ำหน้ายังมีอยู่ไม่ตรงแถวๆพีระมิดนะอ๋อพีระมิดเป็นทะเลทรายเขาไม่สร้างใกล้ๆเมืองเขาต้องไปสร้างไกลๆเพราะว่าเป็นหลุมศพเป็นสุสานไม่มันเป็นแบบมันเป็นอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเราคิดว่าเขาไปสร้างไกลๆอ่ะเพื่อให้ระหว่างทางจากเมืองที่อยู่อ่ะจากเมืองที่เขาอยู่เนี่ยไปจนถึงเมืองที่สร้างพีระมิดอ่ะออกไปไกลๆอ่ะมีการค้าขายเกิดขึ้นเพราะว่าจุดที่สร้างพีระมิดกับจุดที่ประชาชนอาศัยอยู่อ่ะมันจะอยู่ไกลกันนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยววาดให้ดูดีกว่าอันนี้คือแม่น้ำแล้วก็แม่น้ำก็จะแตกออกไปนี่อันนี้คือทะเลใช่ปะนี่แม่น้ำนายแม่น้ำนายคือแม่น้ำที่ยาวมากเลยนะนี่แม่น้ำนายไม่ใช่แม่น้ำเบอร์9นะครับนี่พวกพลเรือนประชาชนก็จะอาศัยอยู่ตามนี้แม่น้ำส่วนนอกโซนตรงนี้ก็จะเป็นทะเลทรายใช่สมัยก่อนก็จะมีโรคระบาดเหมือนกันนะเพราะว่าพีระมิดก็จะอยู่แถวๆนี้แม่น้ำเนี่ยเป็นสายเดียวกันหมดเลยประชาชนก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ต้องมีการเคลื่อนที่อ่ะจะเอาของค้าขายอะไรเงี้ยไปสร้างพีระมิดก็เกิดการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของสินค้าก็จะทำให้เมืองเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นอันนี้เรืออาจจะเป็นเรือแก๊ปป่ะโอ้นี่มีคนเยอะนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะนะครับแก๊ปเรือจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะวันนี้เราแวะเวียนกันเข้ามาบางคนก็มีธุระก็แวะเวียนเข้ามาทักทายเซย์ฮัลโหลกดหัวใจให้นะครับหรือว่ากดไลค์ให้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เราจะเจอกันทุกๆวันเนาะนะครับสมบัติในนี้ก็จะน่าจะมีพวกเพชรพลอยนะครับเนาะนะครับแล้วก็สีสันของชาวอียิปต์เนี่ยเขาจะใช้สีสันค่อนข้างสีสันเยอะนะแสบตาเหมือนกันนะเหมือนชาวเม็กซิโกเหมือนกันนะที่ชอบสีสันนะครับเพราะแดดมันจัดประเทศไหนที่แดดจัดๆเนี่ยเขาจะเห็นอะไรสีจัดๆนะอืมใช่เหมือนประเทศไทยอ่ะเราก็เห็นสีสดใสนี่แม่น้ำนายตรงนี้นี่เป็นทะเลทรายตรงนี้เป็นเนี่ยพีระมิดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเพราะว่าการที่เราจะไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเราจดบันทึกถ้าเราเขียนเนี่ยบางทีมันใช้เวลาในการเขียนเยอะเราก็เลยวาดเป็นรูปนะครับแล้วก็ย่อเขาเรียกว่าย่อสรุปใจความสิ่งที่เราจะไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้แล้วก็บันทึกเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกทัศนศึกษาก็จดมาเป็นรูปนะครับแล้วก็จะได้กลับมาแล้วมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับบางทีการวาดเป็นรูปเนี่ยแล้วค่อยมาเขียนข้อความหรือตัวอักษรเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆจดจำสิ่งที่เด็กๆวาดรูปลงไปได้ง่ายกว่าการจดเนาะนะครับบางทีเราจดเองอ่านไม่ออกนะนะครับอย่างคู่หนึ่งเวลาจดเร็วๆบางทีคู่หนึ่งก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะเป็นเหมือนหมอเลยแล้วลายเส้นเหมือนหมอเลยนะครับคู่หนึ่งหิวน้ำเดี๋ยวคู่หนึ่งจะให้เราเบรกกัน1นาทีนะครับแล้วก็เด็กๆคนไหนที่ซึ่งเพิ่งเข้ามานะครับก็ลองวาดแล้วก็จินตนาการบนกระดาษแผ่นนี้แล้วกันเนาะระหว่างนี้คู่หนึ่งคู่เพิ่งก็จะเบรกแป๊บนึงเพื่อจะให้เด็กๆคนที่เพิ่งเข้ามานะครับสามารถขีดเขียนแล้วก็วาดได้ตามนะครับเนาะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเนาะใครที่มีไอเดียที่มากกว่าของคุณหนึ่งสามารถใส่และเพิ่มเติมลงไปได้นะครับอาจจะต้องใส่ต้นมะพร้าวต้นปลาล์มแล้วก็คนชาวอาหรับสมัยก่อนก็ได้นะใส่แมวใหม่ได้ปะคนที่โพกผ้านะเหมือนคนอินเดียอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะใส่โทนออกขาวๆหน่อยขอแก้ตัวได้ไหมนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เด็กๆก็สามารถวาดบรรจงลงไปได้เลยนะค่อยๆขีดเขียนลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเอารูปที่วาดแล้วมาโชว์นะเอามาส่งมาให้คุณหนึ่งดูบ้างนะครับเนาะจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้รู้ว่าเด็กๆมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนเขาลงวาดสวยกันแน่เลยอ่ะหรือว่าหลายคนอาจจะวาดสวยว่าคุณหนึ่งคุณเพิ่งก็ได้นะนะครับวันนี้เรายังอยู่ในพีระมิดนะครับวันนี้เรามาถึงพีระมิดแล้วเมื่อวานนี้เราเดินทางด้วยอูฐนะครับเมื่อวานเราวาดอูฐกันไปแล้วก็เดินทางเข้ามาในพีระมิดแห่งนี้นะครับเนาะนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะพักกันอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยขีดเขียนสิ่งที่ตัวเองพอจะรู้จักกับเจ้าอียิปต์นะครับแล้วก็บันทึกไปด้วยกันเนาะนะครับเพื่อนขอแก้ตัวแม่แมวใหม่นะเดี๋ยวครูพึ่งเขาจะวาดแมวเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อกี้แก้มือจากที่ตัวเมื่อกี้เราวาดแล้วมันดูเป็นคอนโทรหรือไหซะมากกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะตัดเส้นให้ดูนะครับเนาะนะครับเด็กๆเนี่ยบางทีเด็กๆอย่างครูพึ่งเนี่ยนะครับเวลาเขาสนุกวาดรูป
วาดรูปแล้วถ้ามันมีข้อผิดพลาดเนี่ยครับแล้วเขาจะวาดซ้ำเพื่อจะได้พัฒนาฝีมือแล้วก็เก่งขึ้นเนาะนะครับหลายหลายคนเนี่ยฝากมาแนวหน่อยหลายๆคนเนี่ยวาดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่วาดอีกเลยนะครับเนาะอย่างครูพึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแมวเนี่ยมันไม่ค่อยรูปทรงมันไม่ค่อยสวยก็วาดหนึ่งรูปเนี่ยจัดการใหม่โดยเฉลี่ยจะวาดประมาณหนึ่งรูปที่วาดจะวาดโดยเฉลี่ยประมาณ9ครั้งนะครับโดยประมาณนะใครอาจจะไม่ได้วาดตอนนั้นเลยอาจจะวาดแค่รูป2รูปนะครับแล้วก็เบรกแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาวาดใหม่ก็ได้นะไม่การวาดรูปเนี่ยหรือการฝึกฝนไม่จําเป็นจะต้องวาดได้ครั้งเดียวให้เสร็จนะครับเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการวาดเพราะเวลาต้องใช้เวลาในการวาดเวลาขายก็ขายทีละ9รูปเลยก็ยิ่งเราวาดได้เยอะโอกาสที่คนอื่นมาเห็นภาพเราก็เยอะเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าการเพิ่มตัวคูณเพิ่มตัวคูณจากตอนแรกเราขายได้แค่รูปเดียวใช่ไหมก็ขายรูปเดิมละ9รูปเลยหลายๆคนก็นำรูปที่เรียนกับครูหนึ่งเนาะแล้วก็ไปบางคนมีความรู้มีความสามารถหรือมีอุปกรณ์อย่างเช่นพวก iPad นะครับก็สามารถวาดบน iPad แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอาไปทำสติ๊กเกอร์ขายได้ด้วยนะนะครับถ้าเกิดใครในยุคของโลกออนไลน์เนี่ยครับทุกอย่างบนโลกสามารถขายได้หมดเลยนะครับขอให้เป็นงานแฮนด์เมดหรือว่าเป็นงานฝีมือนะครับยังขายได้ตลอดนะไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นงานที่มีความสามารถและมีฝีมือเนี่ยสามารถขายได้นะครับต้องคิดเองด้วยนะใช่แต่ว่าก็อย่าลอกเลียนแบบจนไม่ใช่เป็นตัวเองนะครับพยายามให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดนี่น่ารักแล้วเหมือนแล้วต้องแต่งตัวให้เขาหน่อยมันเหมือนรูปเก่าเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นแมวสีดำนะแล้วก็มีใส่ตุ้งหูให้ด้วยเขาเรียกว่ามีตรงปลอกคอครูพึ่งคุณหนึ่งว่าน่าจะใส่พวกเท็กเจอร์พวกเพชรพลอยที่มันวิบวับโอเคแต่งตัวให้มันแต่งตัวให้มันนิดนึงมันจะดูธรรมดาแต่งตัวให้ใช่คุณหนึ่งเอาแมวไปเนี่ยแล้วว่านะเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มันมีระยิบระยับแล้วก็มีปลอกคอนิดนึงใช่มีเพชรพลอยใช่ไหมใช่เด็กๆอาจจะสามารถใส่ดีเทลพวกนี้นะครับสามารถใส่ลงไปได้เลยเนาะนะครับทำให้มันดูแพงอ่ะเหมือนกับของอยู่อย่างนึงดูต้องหาอะไรสักอย่างนึงที่มันดูถูกๆแล้วเราใส่อะไรไปบางอย่างแล้วไม่ให้มันดูแพงขึ้นมาอย่างถ้าเป็นพวกงานแพ็คเกจจิ้งอ่ะบางครั้งแค่ข้าวต้มมัดธรรมดาเนี่ยพอเราใส่แพ็คเกจจิ้งสวยๆมันก็จะอัพราคาได้ใส่ใบตองเหรอนะใช่ใส่ใบตองที่มันถูกวิถีพิถันในการพับให้มันดูสวยงามก็ขึ้นก็ทำให้น่าทานเพิ่มมูลค่าสินค้าได้กางเล็บให้มันปะมึงใส่เล็บไหมล่ะน่ากลัวมากเลยอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเห็นไหมเวลาเราวาดแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบใจเราสามารถวาดขึ้นมาใหม่มันคือตัวนี้นะนะนะครับนะน่ารักอ่ะสึกกระดิ่งให้มันนะนะครับวันนี้เราก็วาดแบบเลื่อยเปื่อยแล้วก็จดบันทึกได้ความรู้ไปด้วยคุณอยากใส่อักษรที่เรากิฟต์อ่ะคุณอยากจะบอกว่าเวลาเด็กๆไปทัศนศึกษาในที่ต่างๆที่โรงเรียนพาไปนะครับการวาดรูปจดบันทึกนะครับในสมุดเนี่ยก็จะง่ายกว่าการขีดเขียนเยอะเลยแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มจินตนาการแล้วก็ความคิดนะครับแบบที่เราแสดงออกของเรานะครับโดยเป็นรูปภาพนะครับเนาะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆเนาะนะครับวันนี้ก็เลยจะสนุกในการบันทึกนะครับสอนเรื่องการบันทึกเวลาเราไปที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ได้ความรู้กลับมาเราจดมาเป็นภาพนะครับจะได้บันทึกง่ายๆน้องอยากว่าอักษรให้เราเก็บสิภาพบางภาพในยุคของอียิปต์เนี่ยเขาจะใช้เชิงสัญลักษณ์ซะส่วนใหญ่เนาะอย่างเช่นพวกสัตว์เขาอาจจะใช้สัตว์แทนค่าตัวอักษรก็ได้นะครับนี่นกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนกส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เรียงต่อกันมีช่องที่เป็นเหมือนช่องไฟเป็นระยะห่างนะครับเพื่อจะจดบันทึกให้มันเป็นเหมือนคำพูดเหมือนเราเรียนกอไก่กอไข่กอขวดกอควายเขาเป็นอักษรภาพใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นอักษรภาพเนาะนะครับเวลาดูภาพจะเข้าใจง่ายกว่าการเขียนที่เราอ่านไม่ออกนะมันเพราะเขาไม่มีโรงเรียนสมัยนั้นนะใช่เขาไม่มีโรงเรียนไม่น่ารักจังเลยอ่ะครับส่วนการอ่านการขีดเขียนนี่อันนี้คุณหนึ่งไม่รู้ว่าเขาแปลความหมายยังไงเนาะนะครับเขาแทนค่าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษได้คุณหนึ่งใส่เลยเด็กๆก็สามารถขีดเขียนแล้วก็ระบายสีสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับตอนนี้ถ้าเกิดหลายคนที่
วาดรูปเสร็จแล้วนะครับสามารถระบายสีแต่งเติมทั้งสีไม้สีช็อคหรือว่าสีน้ำนะครับสามารถระบายได้บนภาพที่เราวาดไปนี้นะครับแต่กระดาษ A4 เดี๋ยวอีกช่วงนึงเราจะเป็นช่วงสลับตัดสลับกันมานะวันนี้เราก็จะวาดเจ้าจระเข้รูปแม่น้ำนายแบบน่ารักน่ารักเนาะนะครับเพราะว่ากลัวว่าวาดแบบน่ากลัวเดี๋ยวจะฝันร้ายเดี๋ยวจะกลับไปฝันนะแต่คุณหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าจระเข้รูปแม่น้ำนายอาจจะกลายเป็นจิ้งจกนี่น่ารักก็ได้เพราะลักษณะมันคล้ายๆกันนะคุณเอาแมวไปไหนแล้วว่าแมวนะครับก็สวัสดีทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามานะครับเจอกันได้ทุกๆวันในช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะคุณครูพึ่งก็จะมาสอนการวาดรูปแบบง่ายๆสไตล์โรงเรียนศิลปะอาร์ตพัฒแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็พยายามทำตัวให้มีประโยชน์แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองในการสอนเด็กๆนะครับยังเหมือนเดิมเนาะถึงว่าเราโรงเรียนเราปิดชั่วคราวนะครับเพราะว่ามีการเรียนการสอนไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เราก็เลยมาสอนในโลกออนไลน์แล้วก็สอนกันแบบฟรีๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะผู้สนับสนุนของเรานะครับในทุกๆคนในทุกอาชีพนะครับที่ร่วมบริจาคในการทำสื่อออนไลน์แบบนี้นะครับในทุกๆวันคุณหนึ่งกับคุณพึ่งขอขอบคุณมากนะครับนะบางคนก็บริจาคมาเป็นทุนทรัพย์บางคนก็บริจาคเป็นสิ่งของนะครับอาจจะเป็นอาหารการกินเนาะนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่สามารถมีความรู้ใช่บางคนก็สนับสนุนในความรู้บางคนก็พิมพ์มาบอกว่ารู้จักตัวนี้ใช้อันนี้สินะครับนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ดูครูพึ่งแล้วเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วนะครับสามารถระบายสีเท่าที่ตัวเองมีนะครับตัวเองมีสีอะไรสีไม้ใช้สีไม้มีสีน้ำมีสีน้ำใช้สีน้ำนะครับแล้วก็ต้องดูอย่างอุปกรณ์บางชนิดต้องเหมาะสมกับการใช้งานนะอย่างเช่นสีน้ำเราจะไประบายบนกระดาษ A4 ไม่ได้นะเพราะกระดาษ A4 เนี่ยมันค่อนข้างบางเมื่อคืนน้องลองแล้วล่ะพังที่หน้าเลยอ่ะพังเลยนะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เด็กๆคนไหนที่มาวาดรูปแล้วก็จดบันทึกแล้วก็วาดไปด้วยกันเนาะนะครับโอ้ยน่ารักอ่ะเราต้องใส่ทองคุณขออนุญาตกินน้ำหน่อยเนาะหิวน้ำมากเลยพูดเยอะไปหน่อยนะครับใส่ทองให้มันเหมือนเลยที่หยิบมีน้ำแดงด้วยนะเนี่ยโอ้ยปิดโฆษณาก่อนชุดหนึ่งเอาขวดที่เขาใส่ reuse หรอ reuse ที่เขาใส่คุกกี้นะครับเอามาใส่น้ำนะนะครับโอ้ยน่ารักจังเลยยืนบนคลองเลยที่นี่มันรวยมากเลยมันจะมีสัญลักษณ์บางชนิดที่ชาวอียิปต์เขาจะใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหยี่ยวหมาแล้วก็สิงโตนะครับใครพร้อมหรือยังเดี๋ยวถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะครับสามารถส่งรูปหัวใจเนาะส่งรูปหัวใจเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังไม่ได้หัวใจเลยอ่ะวันนี้โอ้ยองค์นี้ไม่มีหัวใจเลยนะครับมาเดี๋ยวน้องกดให้นะครับวันนี้ไม่มีใครกดหัวใจมาเลยไม่รู้ว่าเด็กๆพร้อมกันหรือเปล่านะเขาคงช็อกไปเลยเจอเนี้ยอุ้ยช็อกเลยอ่ะช็อกไปเลยอ่ะน่าสงสารจังเลยอ่ะมันเดี๋ยวน้องกดให้พี่ไม่ต้องกลัวน้องก็พร้อมมีคนกดมาแล้วมีคนกดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณรูปหัวใจนะครูถ้าหัวใจแลกไปเป็นสแตมป์เซเว่นได้ก็จะดีมากเลยนะครับน้องกดให้เองเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักแป๊บนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังล่างอยู่นะโอ้ได้หัวใจเต็มเลยสำหรับคนที่กำลังล่างอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักแป๊บนึงได้เดี๋ยวเราจะไปวาดจระเข้รูปแม่น้ำนายกันนะใครชอบสฟิงกดหัวเราะได้หรือว่าเราจะวาดสฟิงไปพร้อมกับจระเข้หรือคือน่ารักอ่ะนะครับพร้อมยังพร้อมยังเราน่าจะออกจากพีระมิดวันนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้จะไปไหนใครแนะนำหน่อยสิหลังจากที่เราไปทะเลทรายมามีไปทะเลทรายมาแล้วนะครับมีไปอะไรกันไปเปรูไปเปรูเราไปมาแล้วอเมซอนนะครับมีคนอยากไปญี่ปุ่นญี่ปุ่น
มันข้ามไปเลยนะจากร้อนไปแบบเย็นๆหน่อยใช่ป่ะเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเปิดประเทศแล้วดอกไม้กำลังเบ่งบานมากเลยซากุระกำลังงดงามเลยใครอยากไปญี่ปุ่นนะกดหัวใจหน่อยแล้วกันนะส่วนใครอยากจะไปประเทศไหน ที่อยากให้คุณหนึ่งนำพาเรื่องราวแล้วการวาดรูปสนุกๆแบบนี้นะครับเจอกันในทุกๆวันเนี่ยให้พิมพ์บอกคุณหนึ่งหน่อยว่าอยากจะไปที่ไหนและอยากจะวาดอะไรนะครับเราจะได้เนเธอร์แลนด์นะครับเราจะได้มีภาพสวยๆติดบ้านกันเนาะในช่วงโควิดนี้แล้วก็ใช้เวลาว่างของเด็กๆเนี่ยใช้เป็นประโยชน์นะครับนะเรายังไม่ได้ไปทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะเออไม่ได้ไปทะเลใครอยากจะให้ไปไหนเนาะนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกันเนาะนะครับจะได้ไปกันนะครับเนาะเราจะไปกันแบบไม่เหนื่อยเพราะเราอยู่ที่บ้านไม่เหนื่อยเนาะนะครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปไหนเนาะนะครับก็พิมพ์บอกคุณหนึ่งเนาะมีคนบอกไปทะเลอ๋อไปทะเลเราเหมือนเราไปตอนเราวาดประภาคารไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอวนไปรอบๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาที่ทะเลแน่ๆเนาะเย้อยากไปทะเลนะครับก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีแล้วก็ทักทายกันได้นะครับเจอกันทุกๆวันนะคุณหนึ่งขออนุญาตถอดหมวกมาเพราะว่าอยู่ข้างในบ้านแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในพีระมิดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะวาดจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายน่ารักก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับเจ้าพีระมิดนี่แหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นจระเข้ซึ่งมีขนาดใหญ่โตพอสมควรแล้วก็ดูร้ายเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราจะมาวาดวันนี้เราจะวาดแบบน่ารักเราสเก็ตก่อนนะคุณนะครับเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะถือเป็นเด็กถือป้ายให้นะนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆเห็นกันหรือเปล่าคุณหนึ่งมองไม่เห็นกูพึ่งสเก็ตหลายๆแบบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกูพึ่งเนี่ยจะเริ่มสเก็ตแล้วนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าเราจะวาดแบบไหนดีอะมันน่ารักหลายแบบมากเลยเอาตัวแรกเลยเอ๊หรือว่าเราจะตัดแบบเป็นจอใหญ่คุณหนึ่งอ๋อคุณเพิ่งทำอันใหญ่ใช่ไหมน่ารักป่ะอันนี้ไม่ใช่กล้วยนะครับอันนี้จระเข้นะครับเด็กๆดูดีๆนะครับอันนี้คือจระเข้นะครับวันนี้กินไปเยอะน่ารักอ่ะต้องมีหนามีใครไม่ทันรูปนี้บ้างไหมอ่ะรูปนี้มีไหมครับมีไหมนะครับมีทันทุกคนนะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะได้ให้คุณจะได้เปิดจอให้ครูพึ่งเนี่ยเขาวาดได้เต็มที่นะครับเนาะคุณหนึ่งขายเล็กไว้เปล่าอ่ะน่ารักไหมอันนี้คือจระเข้นะครับซึ่งมีความน่ากลัวมากนะครับหลังจากที่เราเห็นจระเข้แล้วก็จะนึกถึงกล้วยหรือกะหรี่ปั๊บนะครับโอเคตัวต่อมาอ่ะนะจระเข้นะครับในหลายๆรูปแบบนะวันนี้เราจะสอนแบบง่ายๆคุณหนึ่งไม่อยากให้พอทำยากๆแล้วไม่สนุกนะเราลองทำง่ายๆสบายๆนะแล้วมีจมูกเป็นผงห้องน้ำออกมาด้วยคุณขอเลื่อนอันนี้หลบจระเข้สักแป๊บหนึ่งโอเคเนาะนะครับโอเคนะครับก็จระเข้เราจะวันนี้จะวาดหลายๆรูปแบบหน่อยเนาะอยู่ในรูปแม่น้ำนายเนาะจะดูเหมือนจิ้งจกจะดูเหมือนอะไรนี่เด็กๆสามารถพิมพ์บอกคุณพึ่งได้นะน่ารักสุดตัวเลยเราต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะครับวันนี้นะนะครับคุณหนึ่งจิ้งจกเลยถ้าใครเคยเห็นจิ้งจกนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะจระเข้ตัวนี้ก็คล้ายๆกับจิ้งจกที่บ้านนะเอาลูกบอลให้มันเล่นได้ปะนะคุณพึ่งทำให้จระเข้ลูกแม่น้ำนายอันดุร้ายมันดูแบ๊วมากเลยนะครับจระเข้นะครับมันไข่มันเป็นลูกจระเข้มันจะออกมาเป็นไข่นะครับหลายคนคิดว่ามันออกมาเป็นตัวนะครับจริงจระเข้มันออกมาเป็นไข่ก่อนนะเราใส่เบอร์ดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเบอร์หนึ่งถ้าใครเคยฟังเรื่องของจระเข้เราไม่เห็นเบอร์อ่ะคุณต้องเอาจอคุณหนึ่งลงมาทับลงมาข้างล่างทับลงมาอีกทับลงมาอีกมือบางจมูกโอเคอันเริ่มไม่เราแบ่งกันครึ่งไปละไม่ได้ไม่เป็นไรแบบนี้ละนะครับก็สวัสดีทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีนะครับวันนี้วาดจระเข้นะครับอย่าคิดไปไกลนะครับอันนี้ไม่ใช่กล้วยหรือว่าใบไม้เหี่ยวๆนะนี่คือจระเข้ของคุณเพิ่งนะครับตัวนี้นี่กว่าตัวนี้น่ารักก็วันนี้เรารังสรรค์จระเข้ลุ่มแม่น้ำนายซึ่งเป็นจระเข้ที่สายพันธุ์ดุร้ายนะครับเราทำให้มันดูน่ารักแล้วก็แปลกแตกต่างนะครับจากจินตนาการล้วนๆนะครับนะ
นะครับก็จระเข้ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับบางตัวก็จะมีเท้าอีกแบบนึงบางตัวก็จะมีเท้าอีกแบบตัวนี้ต้องว่ายน้ำเก่งแน่เลยบางตัวก็จะมีอันนี้ก็จะน่าจะเป็นตรงท้องมันน่าจะมีเป็นเส้นเหมือนกล้ามหน้าอกอะไรแบบนั้นแบบนั้นนั่นนะครับจระเข้ตัวนี้ก็เพิ่งกินเรือเข้าไป1ลำนะครับตัวจะอ้วนท้วนมากนะครับก็เด็กๆสามารถใส่จินตนาการได้เต็มที่เลยนะวันนี้เราพยายามจะทำให้มันดูสนุกแล้วก็ไม้สามน่ารักนะครับแล้วก็สามารถสร้างจินตนาการให้เด็กๆได้นะครับก็จากจระเข้ที่ดูดุร้ายเราคุณหนึ่งไม่อยากให้มันดูดุร้ายนะในสายตาหลายๆคนเนี่ยดูเป็นจระเข้มันดูใจร้ายมากเลยนะครับอยากจะให้เปลี่ยนจากจระเข้ที่ใจร้ายเนี่ยให้มันใจดีแล้วก็ดูอบอุ่นนะหรือไม่บางทีมันก็ดูแบบไม่น่าเป็นจระเข้เลยนะนะครับนะก็พยายามที่จะสร้างสรรค์เรื่องสนุกสนุกให้เด็กๆ เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณหนึ่งคุณพึ่งนะครับนะเจอกันทุกวันนะนะครับเรื่องสนุกใครที่อยากจะทักทายพูดคุยกันนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกคุณหนึ่งนะแล้วก็อยากจะวาดรูปอะไรนะครับอยากให้คุณหนึ่งสอนวาดอะไรก็ช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับเนาะนะครับนี่ก็เป็นจระเข้ซึ่งมีความยาวมากนะครับอาจจะกินไม้บรรทัดเข้าไปนะครับเอาจระเข้มามอบหัวใจให้เด็กๆนะครับน่ารักอ่ะนะครับก็เนาะมีความน่ารักมีความแบ๊วในตัวนะครับแล้วก็อยากให้เด็กๆวาดหลายๆลักษณะของมันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้รูปทรงง่ายๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราเรียนรู้รูปทรงง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเราไปวาดนะครับเราจะสามารถวาดได้ง่ายขึ้นเนาะเราดูจากรูปทรงหรือฟอร์มของมันแล้วก็ใส่ดีเทลทีหลังนะแต่การทําแบบนี้ทำให้เราตัดปัญหาเรื่องความสวยงามหรือความเหมือนออกไปเนาะเพื่อจะทำให้เราสามารถวาดได้โดยสนุกไปด้วยแล้วก็ไม่อินไปกับสิ่งที่มันเป็นจริงเนาะขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมนะอยากเอาเพลงแม่รักครูพึ่งเขาขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะครับให้จระเข้มันดูแบ๊วขึ้นอีกนิดนึงหลังจากที่ทำซาวเสียงตื่นเต้นไปเอ้ยน่ารักไปตัวเลยอ่ะเย็นแล้วอันนี้ขอมากก็จะเจอคุณหนึ่งคุณพึ่งได้นะครับในทุกๆวันนะช่วงนี้ในช่วงโควิดนะครับมีใครทำทันบ้างนะครับเนาะใครที่ทำไม่ทันก็กดรูปหัวเราะมานะครับใครที่ทำทันกดรูปหัวใจมาเนาะนะครับยังเป็นเพื่อนในการวาดรูปเหมือนเดิมนะครับคุณหนึ่งคุณพึ่งก็จะลดตัวลงมาเป็นอายุที่เท่ากับเด็กๆแล้วก็เป็นเพื่อนในการวาดรูปสนุกไปพร้อมๆกันนะครับน่ารักทุกตัวเลยความยังตัวนี้น่ากลัวสุดๆเราอาจจะจินตนาการให้จระเข้เนี่ยสามารถใส่เสื้อผ้าหรือว่าจะทำตัวให้เหมือนกับคนก็ได้นะครับเนาะสามารถใส่เรื่องราวใส่เสื้อผ้าให้เขาดูซอฟต์ลงเนาะนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนถือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าไปทำงานขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี่จักรยานเนาะนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับหนึ่งขอเช็คนิดนึงนะครับเสียงชัดเนาะเสียงชัดแล้วภาพชัดนะครับตอนนี้กำลังแบบว่าไปเปิดฟันอยู่อ่ะพี่มิ้นบอกว่าเซอร์ฟิงน่ารักค่ะเราเห็นป่าตัวนี้เอาตัวอะไรมาบางคอมเมนต์หนึ่งไม่เห็นนะต้องขออภัยจริงๆต้องมาดูในโทรศัพท์ด้วยนะครับบางทีหน้าจอคุณหนึ่งจะไม่ขึ้นนะครับก็บางทีคุณหนึ่งไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะขออภัยนะครับบางคอมเมนต์คุณหนึ่งมองไม่เห็นไม่รู้ว่าโปรแกรมมันทำยังไงเนาะโทรศัพท์ถึงจะเห็นนะต้องดูในโทรศัพท์นะครับก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เราวาดจระเข้รุ่มแม่น้ำนายซึ่งดูร้ายมากนะครับดูจากภาพก็คงจะเข้าใจและรู้สึกเลยว่ามันดูร้ายมากนะครับเอาปลามาให้กินนี่กินปลาจ้ะปลาจระเข้เนี่ยก็จะกินปลาเป็นอาหารซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตทั้งครึ่งบกและครึ่งน้ำเนาะนะครับครึ่งบกมันเพราะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับมันจะชอบทำตัวเองแห้งๆแล้วก็ขึ้นไปอ้าปากนะครับหายใจกว้างๆเนาะอยู่บนริมตลิ่งหรือริมฝั่งที่แถวๆบ้านมันนะครับคุณหนึ่งตัวไหนให้รางวัลใครชอบตัวไหนพิมพ์ได้ใครชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มระบายสีกันเนาะนะครับวันนี้เราจะพยายามวาดแบบน่ารักเพราะว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่โหดร้ายบางทีการวาดโหดร้ายด้วยจะทำให้
กลัวนะครับมันไม่สนุกด้วยแล้วก็มันได้แค่เหมือนนะครับแต่ความเหมือนมันถ้าเราไม่หนุกไปถ่ายรูปดีกว่าถ้าต้องการความเหมือนเนาะนะครับการวาดรูปเนี่ยบางทีมันต้องใส่จินตนาการแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเส้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเส้นความกลัวนะครับกลัวไม่เหมือนกลัวไม่สวยใช่กลัวไม่เหมือนกลัวไม่สวยกลัวไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณหนึ่งอยากจะสอนกับครูเบื้องสอนเสมอก็คือความตั้งใจในการทำงานไม่ว่าจะทำสวยหรือไม่สวยนะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถรังสรรค์ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็มีไอเดียแล้วก็มีความคิดเนี่ยคุณหนึ่งว่าดีที่สุดแล้วเนาะแล้วใส่ปีกให้มันนะครับส่วนเรื่องความเหมือนไม่เหมือนเนี่ยนะครับเมื่อวันนึงเด็กๆโตขึ้นไปนะครับการที่เด็กเป็นคนมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะเข้าใจเองเนาะนะครับวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะนะครับคุณหนึ่งก็พยายามให้ครูพึ่งวาดแบบน่ากลัวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับมีจระเข้มีปีกมีจระเข้ซึ่งเหมือนกับกล้วยมีจระเข้ซึ่งเหมือนคล้ายใบไม้นะมีจระเข้ที่อ้าปากกำลังจะทำอะไรอ่ะตรวจฟันกำลังจะตรวจฟันกินปลาอะไรเนี่ยเนาะดูร้ายสุดๆแล้วนะมีคนด้วยซึ่งน่ารักด้วยนะครับอยากให้เป็นไอเดียในการทำงานแล้วก็เส้นขอบที่เส้นเขตที่เด็กๆขีดไว้นะครับความกลัวความกล้าเนาะก็ขีดเขียนโดยการวาดแบบที่ไม่เหมือนดูนะคุณหนึ่งว่ามันจะสร้างให้เด็กๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ไม่กลัวอะไรนะครับใครจะร่างตัวไหนบ้างใครจะร่างเบอร์ไหนเนาะก็เดี๋ยวใครที่ชื่นชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นมาแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าจะระบายสีให้เด็กๆดูด้วยนะครับเนาะฉะนั้นคุณหนึ่งอยากให้เด็กๆช่วยออกความคิดเห็นหรือยกไม้ยกมือทักทายแสดงความคิดเห็นด้วยนะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในห้องเรียนอ่ะถ้าคุณครูพูดอยู่คนเดียวเลยแล้วเด็กๆไม่ตอบเลยแสดงว่าเด็กๆไม่มีคนไหนเข้าใจเลยนะอยากจะให้เด็กๆหลายคนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการตอบโต้ระหว่างครูหนึ่งกับเด็กๆนะครับอยากให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็ชอบเบอร์ไหนอย่างครูเพิ่งเขียนเบอร์ไว้แล้วมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าชอบเบอร์ไหนก่อนจะได้ระบายนั้นก่อนนะครับเนาะนะครับครูหนึ่งมันเล่นกับเม่นจริงๆเจ้าจระเข้น่ะลักษณะคล้ายๆกับมังกรเหมือนกันนะนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนมังกรเหมือนกันนะครับเนาะนะครับย่างย่างความย่างความย่างหูยี่น่ารักแสดงความคิดเห็นลงมาเลยนะครับเนาะใครที่ชอบเบอร์ไหนนะสามารถขีดเขียนหรือพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งขอเช็คจากอันนี้หน่อยแล้วกันเนาะโอเคไอคุปมากค่ะคืออะไรอ่ะไอคุปแปลว่ายุคนั้นยุคอียิปต์โบราณเรียกว่าไอคุปอ๋อขอบคุณนะครับนัทโอเคไม่เข้าใจครับแก่แล้วไม่เข้าใจคำว่าไอคุปกูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีทักทายนะครับสวัสดีทุกคนเนาะนะครับเจอกันทุกบ่ายสามโมงเต้นสุดๆแล้วเนี่ยนะเราจะเจอกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์แบบฟรีๆเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการผลิตรายการสดของเราเนาะเด็กๆหลายคนก็ช่วยแสดงความคิดเห็นเนาะช่วยนำเสนอหัวข้อแล้วก็ช่วยให้คุณหนึ่งเนี่ยอยากให้คุณหนึ่งวาดอะไรนะครับก็พิมพ์บอกมาได้นะครับโอเคนะตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์เบอร์มาเลยคุณเพิ่งเดี๋ยวเรารอแล้วกันเนอะหลายๆคนอาจจะตั้งใจอยู่ก็ได้หรือหลายคนกำลังตกตะลึงจระเข้ของเราอยู่วันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณหนึ่งต้องวาดแบบน่ากลัวมากเลยแน่ๆเลยโอ้โหวาดออกมานี่น่ากลัวจริงๆเลยเนาะนะครับก็นะครับก็อย่าลืมนะนะครับอย่าลืมพิมพ์มาบอกคุณหนึ่งนะจะมีใครวาดตามเราบ้างหรือว่าเด็กๆตอนนี้เด็กๆหลายๆคนอาจจะก้มหน้าก้มตาได้นะแบบใครจะว่าตัวไหนอยากรู้บ้างเลยคิดว่าคุณหนึ่งก็เป็นคุณหนึ่งก็เพิ่งมาเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับที่กำลังฝึกฝนตัวเองเนาะแล้วก็พยายามจะหัดวาดอยู่นะครับก็เรียนรู้ตรงนี้มันจะสร้างความกล้าให้เด็กในการลงมือทำเนาะคุณหนึ่งเห็นหลายๆคนเนี่ยที่ลงมือทำในงานศิลปะแรกๆเลยสิ่งแรกที่เขาคือก็ความกลัวตอนนี้คุณหนึ่งพยายามจะทำลายกำแพงความกลัวโดยการทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าครูหนึ่งกับครูเพิ่งก็วาดง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยทลายกำแพงอันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไอ้เรื่องความสวยงามเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกทักษะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปด้วยๆกันเนาะนะครับพูดเยอะมากเลยวันนี้ลุ้มแม่น้ำนายอยากวาดแล้วถ้ายังไม่มีใครกดเบอร์หรือว่าเด็กๆกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่นะเดี๋ยว
เดี๋ยวจะให้ครูพึ่งระบายสีนะครับเดี๋ยวจะให้ครูพึ่งระบายสีนี่ระบายสีอะไรเดี๋ยวต้องวาดใหม่ต้องวาดใหม่จีระบายในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเวลาเราเหลือเยอะแยะนะครับวันนี้ก็มีเวลาเนาะเราจะเรียนกันประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับใครที่มีเวลาก็อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ระบายสีไปด้วยกันนะครับเนาะนะครับบางคนก็วาดจระเข้ผูกโบใส่เขาเรียกว่าอะไรตรงคอเต่าตรงเขาเรียกว่าอะไรเน็กไทเน็กไทหูกระต่ายนะครับใส่เสื้อผ้าให้มันนะให้มันดูแบบน่ารักให้มันดูสดใสนะครับเนาะนะครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับวันนี้ก็พยายามวาดหน้ากลัวสุดขีดแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะจะฝันลายกันป้าวะนะจะกลับไปฝันลายกันบ้างแถวๆบ้านคุณหนึ่งจะไม่ค่อยมีจระเข้ติดตามกำแพงนะเพราะว่ามะยมเนี่ยมันจะชอบจับจระเข้บ้านคุณหนึ่งกินหมดเลยนะครับจระเข้คุณหนึ่งกำลังบอกก็คือจิ้งจกนั่นเองนะนะครับเป็นญาติกับจระเข้เราทำจิ้งจกปลอมไหมจิ้งจกปลอมให้มันยมเล่นอ่ะเอากระดาษแข็งมาตัดอีกป่ะแล้วก็แปะกำแพงอ่ะให้มันจับเล่นอ่ะกูเห็นในกูหนึ่งเห็นในหลายคลิปแล้วนะที่เขาแกล้งแมวมันก็จะเอาไม่ได้แกล้งเขาเล่นเขาจะเอาฝากล่องหรือกล่องที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับสีออกน้ำตาลเนี่ยจะตัดเป็นรูปจิ้งจกแล้วก็ไปแปะบนกำแพงแมวมันจะไปนั่งจ้องอยู่นึกว่าเป็นจิ้งจกจริงๆนะครับเราลองวาดจระเข้เขียวๆมันจะไปแปะกำแพงมันจะกระโดดไหมน่าจะกระโดดมาหน้าตามันเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ดูดีกว่านะเดี๋ยวหลังจากที่เราไลฟ์กันเสร็จแล้วเนี่ยคุณหนึ่งจะลองเอาจระเข้ของคุณเพิ่งตัดเป็นตัวที่เราดูเหมือนจิ้งจกที่สุดเราลองไปแปะดูซิว่าเจ้ามะยมมันจะหลงกลไม่มีในเด็กบอกว่าจิ้งจกที่บ้านก็โดนแมวจับเหมือนกันแน่เลยนะครับก็ใช่ส่วนใหญ่บางตัวที่โดนแมวตะปบนะครับบางตัวมันก็รอดชีวิตโดยแล้วมันก็จะหามันจะหลุดนะครับแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาใหม่นะครับมาเล่นกันใช่ไหมคุณไม่รู้เพราะอะไรนะครับทำไมถึงชอบจับจิ้งจกนะน่ารักทุกตัวแถมคุณอาจจะเป็นเพราะมันมีสัญชาตญาณของป่ายังอยู่ในตัวมันในการสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะก็คือเป็นนักล่านะครับคุณหนึ่งเราเล่นกุจิป่ะอ๋อใครเคยฟังเรื่องกูจิบ้างล่ะคุณหนึ่งเคยเล่าไปแล้วนะในคลาสเรียนอ่ะมันเป็นจระเข้ตัวหนึ่งซึ่งกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนซึ่งเล่านิทานแม่ของกูจิเนี่ยเป็นจระเข้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปไข่แล้วปรากฏว่าระหว่างที่ไข่นั้นน่ะอยู่บนเนินแล้วไข่ก็กลิ้งไข่มันกลิ้งลงไปในรังของเป็ดนะครับในรังของเป็ดแล้วก็แม่เป็ดเนี่ยมีลูกเป็ดอยู่หลายตัวเลยนะครับแล้วก็ไข่ของจระเข้มันหล่นเข้าไปในรังของเป็ดแม่เป็ดก็ยังคิดว่าไข่ใบนั้นก็ยังเป็นลูกเป็ดนะครับแล้ววันแล้ววันเล่าผ่านไปนะครับแม่ไก่ก็ฟูมฟักไข่นะครับทุกใบออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือใบสุดท้ายจะเป็นเจ้าจระเข้นะครับตั้งชื่อว่าเจ้ากุจิกุจีเนาะนะครับก็เมื่อมันไข่ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันลักษณะแตกต่างจากตัวอื่นเลยคือมันเป็นจระเข้นะครับความที่มันเป็นจระเข้เนี่ยแต่ว่ามันถูกเลี้ยงมาแบบเป็ดนะครับมันก็เหมือนเป็ดฉะนั้นเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันก็เดินสองขาไม่ใช่เดินสองขาทีมันอาจจะเดินสองขาก็ได้นะแล้วมันก็เดินเป็ดเนี่ยมันจะเดินเป็นแถวเรียงกันนะครับเวลามันไปเล่นน้ำใช่ไหมนะแล้วมันไม่กินเพื่อนมันมันเนื่องจากว่ามันเป็นน้องคนสุดท้องเนี่ยมันก็เดินตามพี่ของมันนะเดินเหมือนเป็ดเดินไปเรื่อยๆตามแม่น้ำนะครับก็เวลาแม่ไปพาไปเล่นน้ำมันก็จะไปด้วยนะครับเราไปหาปลาหาอาหารกินนะครับมันก็ใช้ชีวิตเหมือนเป็ดเลยจระเข้ตัวมันเองเนี่ยมันคิดว่าเจ้ากูจีเนี่ยมันก็คือเป็ดตัวนึงนะครับในบึงนั้นน่ะนะแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยได้มีจระเข้ใจร้าย2ตัวนะครับฮ่าๆๆๆกูเพิ่งทําสาวด้วยฮ่าๆๆๆวันเวลาผ่านไปได้มีจระเข้2ตัวใจร้ายมาที่บึงแห่งนี้เอ้ยดูสิแล้วก็ทางมันเป็ดเลยใช่นะครับจระเข้2ตัวเนี่ยซึ่งเป็นจระเข้ที่เขาเรียกอะไรเป็นนักเลงดุดันมันชอบกินเป็ด
นะมันชอบกินเป็ดเหมือนคุณหนึ่งเลย MK ชอบกินเป็ดมันก็เลยนัดวางแผนแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้ากุจิกุจิว่ากุจิกุจิกุจิไอ้หนุ่มน้อยนายชื่ออะไรกุจิกุจิก็รายงานตัวไปว่าชื่อนี้ชื่อนี้นะครับแล้วก็ฉันชื่อกุจิกุจิจ้าแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็นัดแล้วก็คุยกันแล้วก็นายอ่ะไม่ใช่จะไม่นายอ่ะไม่ใช่เป็ดพยายามบอกว่ากุจิกุจิไม่ใช่เป็ดแต่กุจิกุจิเนี่ยด้วยความที่กุจิกุจิถูกเลี้ยงมาแบบเป็ดแล้วก็รักแม่เป็ดมากจะไม่กินแม่เนาะนะครับแล้วก็เจ้าจระเข้2ตัววายร้ายเนี่ยก็วางแผนว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปรอที่ใต้สะพานแล้วให้เจ้ากุจิกุจิเนี่ยพาพี่น้องของตัวเองนะครับไปที่สะพานแล้วก็โดดลงมานะครับส่วนจระเข้2ตัวนั้นจะคอยอ้าปากอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ซึ่งนัดหมายยังดีเลยนะครับแล้วก็กุจิกุจิเนี่ยเมื่อรู้แผนของเจ้าจระเข้2ตัวนี้ก็เลยรู้ว่าเนี่ยเจ้าจระเข้2ตัวนี้มีนิสัยไม่ดีนะครับแล้วก็จะสั่งสอนเจ้าจระเข้2ตัวนี้นะครับก็เลยทําตามแผนแล้วตกลงตามแผนของเจ้าจระเข้2ตัวนั้นนะครับเมื่อถึงวันที่นัดหมายนะครับเจ้ากุจิกุจิก็พาพี่ไปนะครับตามที่จระเข้2ตัวเจ้า2ตัวร้ายนั้นนัดไว้นะครับแล้วก็พาไปแล้วก็ให้สัญญาณโดยการนับ1 2 3แล้วก็กระโดดพร้อมๆกันนะครับจระเข้ก็จะรออยู่อ้าปากรอเตรียมพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเจ้ากุจีกุจีรู้ว่าความรักที่แม่เป็ดเลี้ยงดูมาแล้วก็พี่น้องน่ะมีความสำคัญมากกว่าเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับเขาก็เลยวางแผนโดยการคาบก้อนหิน2ก้อนหรือให้พี่ๆน่ะช่วยกันนำก้อนหินมาแล้วก็นับเป็นสัญญาณแล้วก็1 2 3นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเจ้าจระเข้ทั้ง2ก็ลังอ้าปากอยู่ข้างล่างนะจระเข้ที่เป็นกุจิกุจิเนี่ยก็นับให้สัญญาณแล้วก็นับ1 2 3ระหว่างที่ได้ยินเสียงตู้มลงไปนะครับเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าจระเข้2ตัวนั้นอ้าปากแล้วก็โดนก้อนหินงับก้อนหินก้อนใหญ่ที่กุจิกุจิและพี่น้องของเป็ดเนี่ยได้ช่วยกันขนเข้ามาแล้วก็โยนลงไปนะครับจนจระเข้2ตัวนั้นฟันหักหมดเลยนะครับไม่ได้สามารถกินตัวอะไรได้เลยนะครับแล้วก็เสียใจมากนะครับแล้วก็โกรธกุจิกุจิมากเลยคงโกรธมากเลยอ่ะแล้วก็เป็ดนะแล้วก็ตอนนี้ก็กินอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สักพักนึงเนี่ยฟันหักหมดเลยเจ้า2ตัวนั้นก็ออกจากบึงนี้ไปเรื่องราวของเจ้ากุจิกุจิมีประมาณเท่านี้นะเท่าที่กูหนึ่งจำได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนิทานที่น่ารักนะครับไปหาหนังสือเล่มนี้ดูนะครับคุณหนึ่งว่าเป็นหนังสือนิทานที่น่ารักทีเดียวเลยเนาะนะครับมีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับถ้าจำไม่ผิดนะกุจิกุจิก็อยู่กับครอบครัวเป็ดกันนะครับสนุกนะนะครับแล้วเจ้ากุจิกุจิก็ยังมีความเป็นเป็ดเป็นจระเข้ที่มีความเป็นเป็ดที่น่ารักมากเลยอยู่ที่บึงแห่งนั้นนะอยู่กับคุณอยากว่าเป็ดเพิ่มเลยอ่ะถ้าเป็นเจ้าของของเป็นผู้ดูแลบึงนั้นเลยดีกว่านะเพราะว่ามีลำตัวเริ่มใหญ่ขึ้นเหมือนจระเข้เต็มวัยเต็มที่เนาะว่าเป็ดเลยเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนิทานเรื่องนี้นะลองไปหาซื้อดูนะครับคุณหนึ่งว่าน่ารักแล้วก็ภาพสวยมากเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังก็จะหานิทานแต่ว่าถ้ามาเล่าแล้วเดี๋ยวหนังสือเขาจะขายไม่ได้นะคุณบึ้งจริงเหรอเราต้องสนับสนุนสำหรับคนที่ทำภาพประกอบด้วยแล้วก็เป็นคนที่จำหน่ายหนังสือด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวง่ายเนาะใครที่อยากเห็นหน้าเจ้ากุจิกุจิแบบที่คุณหนึ่งบอกเล่าให้ฟังนะลองไปหาซื้อดูนะครับน่ารักมากเลยนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะลองไปหาดูนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาบึงแห่งนี้ก็มีความสุขมากเลยโดยมีเจ้ากุจิกุจิซึ่งเป็นจระเข้ที่คิดว่าตัวเองเป็นเป็ดน่ารักมากอยู่รักษาบึงแห่งนี้เนาะจบบริบูรณ์เย้ครับวันนี้พอดีมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องพอดีแล้วพอดีผมเพิ่งพูดเรื่องนี้มาพอดีครับนะเหมือนมังกรแบบพิการเลยครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบอ่านหนังสือนะคุณหนูว่าหนังสือนิทานเป็นหนังสือที่น่ารักมีภาพประกอบสวยๆมีเรื่องเล่าตื่นเต้นและเสริมจินตนาการนะครับคุณหนึ่งเป็นคนชอบหนังสือนิทานมากเลยเวลาไปในห้างหรือไป B2S เนี่ยก็ต้องซื้อกลับมาจะซื้อกลับมาเลยจะซื้อกลับมาอ่านเพราะว่าชอบทั้งภาพชอบทั้งเรื่องเนื้อหานะแล้วก็บางครั้งก็เรื่องว่าตอนเด็กๆไม่ได้อ่านหยิบยกหยิบยกนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆในคลาสเรียนให้ฟังเนาะนะครับก็จะเจอกันได้เนาะนะครับในทุกวันนะในช่วงโควิดนี้นะครับก็
วันนี้เราวาดจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายซึ่งดุมากนะครับแล้วก็ได้ฟังนิทานไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขาด้วยนะนะครับไม่ใช่พอวาดแล้วรู้จบจบแล้วไม่ไปซื้อเขานะอยากให้ไปอุดหนุนนะครับภาพประกอบสวยมากนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวว่าหลานจะมาเล่านิทานให้แต่ว่าเป็นนิทานที่บางทีต้องเพิ่มเติมเสริมเพราะว่าจะได้ไม่เหมือนของเขานะเราจะได้เล่าแบบสนุกด้วยแล้วก็เป็นตัวเองด้วยเขาปิดช่องเราเขาหาว่าเราไปอะไรอ่ะสปอยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็สำหรับคนที่ชอบแฟนนิทานนะครับก็หลายคนก็ช่วงนี้ก็ดูพ่อแม่บางคนทำไปแล้วก็จะเล่านิทานก่อนนอนให้ทุกคืนเลยนะที่ไหนชี้ได้ฉากมากนะครับเพราะว่าแม่ที่ไม่มีสตางค์จะซื้อหนังสือให้อ่านมาเล่านิทานว่าต้องว่าชีวิตจะต้องนานแล้วนะครับก็ว่าดีที่ได้ฟังนิทานก็ลืมต่อเล่าเรื่องราวดีๆบอกต่อกันเนาะครับอะไรต่อไม่ต้องแบบเหมือนจริงนะครับถ้าใครมีเวลานะเราก็ยังวางเหมือนจริงขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้นะครับว่าชาวบ้านใครชอบบ้านแบบน่ารักนะคนชอบบ้านกดไลค์กดแชร์สิ่งจี้วายแปลกมากเลยนะเวลาชั่วโมงมันมีสิ่งจี้พยายามให้เห็นกันว่าเขาเป็นอะไรโอเคลองดูใหม่นะครับเนาะแปลกมากเลยนะครับมันจะมีสิงจี่ช่วงประมาณชั่วโมงนึงขึ้นไปนะครับใช่คุณหนึ่งไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูว่าพยายามจะเช็คว่าเสียงมาจากไหนเนาะเนี่ยเป็นตลอดเลยนะคือพยายามหาสาเหตุอยู่พอสักชั่วโมงนึงจะเป็นนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเดี๋ยวขอแก้ปัญหาเลยครับกลับมาแล้วตอนนี้มีเสียงชัดไหมครับมีปัญหาเรื่องเสียงอีกไหมเอ่ยเมื่อกี้คุณหนึ่งลองดึงปลั๊กออกแล้วก็ลองใส่ใหม่เนาะนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับตอนนี้เสียงชัดไหมเอ่ยถ้าใครดูอยู่นะครับช่วยพิมพ์บอกคุณหนึ่งนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุณหนึ่งไปขยับปลั๊กที่มันจี่เนาะนะครับมีเสียงสะท้อนเหรอครับตอนนี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนอีกไหมครับช่วยบอกคุณหนึ่งนิดนึงเนาะนะครับชัดแล้วโอเคขอบคุณครับบางทีแปลกมากเลยครับไมค์ตัวนี้เนี่ยมันสักชั่วโมงหนึ่งมันจะเริ่มหลังๆนี้จะเริ่มมีจี่เหมือนกันนะครับคุณหนึ่งพยายามหาสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อีกนะครับช่วยบอกคุณหนึ่งนะจะได้แบบจัดการกับเอาเต็มตัวหรือครึ่งตัวดีอ่ะคุณหนึ่งจัดการกับไม้เนาะจระเข้เต็มตัวหรือครึ่งตัวดีแค่นี้ก็พอแต่มันจะดูไม่ไหมดูไม่น่ารักอ่ะแต่ว่าตลกไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับใครที่มีเวลานะครับก็มาวาดรูปเล่นด้วยกันเนาะนะครับคุณหนึ่งกับครูบึ้งเนี่ยยังอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เราจะวาดรูปไปพร้อมๆกันนะครับเนาะเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันเนาะนะครับลดอายุลงมาทันทีเปิดเพลงได้แล้วใช่ไหมเพื่อนหนึ่งเสียงชัดแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูนะมันจะมีเสียงจี่นะเพราะพยายามหาสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับก็เราอยู่เป็นเพื่อนในการวาดรูปนะครับใครที่มีเวลาหรือใครที่มีกิจวัตรที่จะต้องทำในแต่ละวันนะครับก็สามารถไปทำได้แล้วก็อย่าลืมแวะเวียนกลับมากดไลค์กดแชร์แล้วก็วาดรูปไปด้วยกันเนาะนะครับวันนี้เราก็จะวาดไปเรื่อยๆเนาะเราวันนี้เราพอจะมีเวลาเหลืออยู่นะครับเราก็เลยวาดเล่นๆเลยค่ะ
ไม่ต้องกลัวอยากจะวาดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ใครที่อยากจะดูครูพึ่งวาดนะครับก็อยู่ด้วยกันนะแล้วก็วาดไปด้วยกันนะครับอยากให้มันมีเพื่อนด้วยอ่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะนะก็ใครที่จำลักษณะของจระเข้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครูพึ่งแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะรอดไหมนะครับก็สวัสดีทุกคนนะเจอกันทุกวันนะครับบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็เรายังทำคลิปดีๆแบบนี้ไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับส่งต่อถึงเด็กๆที่กำลังหัดวาดรูปนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับอยากให้แม่อ้าปากอาจจะมีนกเกาะก็ได้นะครับคุณตรวจฟันอยู่เหรอเอออาจจะไม่อาจจะมีนกมาเกาะแต่ว่าไม่ต้องไปไว้ตรงปากนะครับก็จะเจอแบบนี้ทุกวันนะครับใครที่อยู่ที่บ้านแล้วใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ก็ลองมาวาดรูปเล่นกันเนาะบางทีอาจจะเจอทางที่ตัวเองชอบก็ได้นะครับเนาะบางคนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบวาดรูปก็ได้นะลองมาวาดรูปเล่นลองมาดูคลิปของคุณหนึ่งลองมาดูวิธีการวาดรูปแบบของครูพึ่งนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลองไปทำ อย่างอื่นแทนแล้วรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขนะครับเราก็ทำสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะนะครับการวาดรูปเนี่ยมันไม่สามารถไปบังคับได้นะครับเนาะฉะนั้นต้องมีพื้นฐานในการชอบก่อนนะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับมองเห็นไหมอ่ะก็จะเจอกันได้ในทุกๆวันบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับนะครับก็จะพยายามวาดจระเข้ให้ดูดุดันน่ากลัวมากๆสําหรับวันนี้เนาะนะครับก็ใครที่อยากจะวาดจระเข้ดุดันแบบของครูพึ่งก็สามารถวาดตามได้นะครับแล้วก็ลองหาจระเข้แบบของตัวเองสร้างชื่อให้มันนะครับแล้วก็เขียนเรื่องราวที่มีความรู้ที่เด็กๆพอจะรู้นะครับลองเล่าเรื่องราวอาจจะเป็นนิทานแบบที่ครูหนึ่งเล่าให้ฟังก็ได้เนาะนะครับมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเล่าสู่กันเนาะแล้วก็ตกแต่งเรื่องราวให้มันดูสนุกสนานนะครับจระเข้มีกี่นิ้วใครรู้บ้างว่าจระเข้มีกี่นิ้วทำไมมีข้างหนึ่งมี3ข้างหนึ่งมี4อ๋อ4โอเคเนาะคุณหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะใครรู้บ้างว่าจระเข้มีกี่นิ้วเนาะจระเข้มันมีกี่นิ้วนะครับก็พิมพ์บอกกันได้นะครับเด็กๆบอกว่าฉันกำลังวาดรูปอยู่นะน่ารักนะครับเด็กๆก็เพิ่มเติมรายละเอียดส่วนที่ตัวเองอยากจะเพิ่มเติมอาจจะจระเข้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใจร้ายเสมอเนาะจริงๆจระเข้เนี่ยมันก็อยู่ของมันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะดูโหดร้ายสำหรับตอนที่มันหิวเท่านั้นเองเนาะตอนที่มันไม่หิวมันก็ไม่ดูโหดร้ายหรอกนะแต่ว่าเด็กๆก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆมันละกันนะครับมีนกมาแบบว่าเจรจาอาศัยนะครับสามารถตกแต่งเรื่องราวแบบที่เด็กๆอยากจะเพิ่มเติมลงไปนะครับเหมือนนิทานหนึ่งเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันเนาะนะครับเด็กๆอาจจะสามารถสร้างสรรค์นิทานใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเนาะโตขึ้นอาจจะเป็นนักเล่านิทานที่น่ารักก็ได้นะนี่น้องใส่แก้มมาได้ไหมปากสั้นไปอยากให้ปากยาวกว่านี้ใส่แก้มขอกินน้ำก่อนอย่าลืมนะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆเนาะพิมพ์บอกกันได้แล้วก็อยากจะให้คุณหนึ่งคุณพึ่งสอนวาดอะไรนะครับก็สามารถบอกกันได้นะครับพิมพ์มาเลยเนาะเขายังกล้าให้เราวาดอีกเหรอพี่เขาเห็นจระเข้อันน่ากลัวของเราเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปดูจังอื่นแล้วคิดแล้วคิดอีกนะครับมันต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะครับในการวาดจระเข้ที่ดุดันแบบนี้เนาะนี่น่ารักอ่ะมีนกมาเกาะใจดีมากเลยอ่ะไม่ต้องว่ายน้ำเดี๋ยวฉันจะพาไปเองนะครับจระเข้ส่วนใหญ่ก็จะกินปลาเป็นอาหารนะแล้วก็กินสัตว์ที่มันสามารถล่าได้ในช่วงที่มันอยู่แถวๆนั้นเนาะนะครับก็จะเจอกันได้ในทุกๆวันนะครับตอนนี้เราก็ทำมาหลายเอพิโซดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มี5นิ้วขอบคุณครับยังต้องเติมอีกนิ้วนึงจระเข้มี5นิ้วนะครับเด็กๆนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับอันนี้แหละน่ารักมากเลยหาข้อมูลให้เด็กๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็หาข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะครับให้คุณหนึ่งด้วยไหมจระเข้เราจะครูเพื่อนจะมีแค่3นิ้วใช่นะครับ
บางครั้งการวาดตามจินตนาการก็ยังสามารถอ้างอิงถึงความเป็นจริงได้นะบางทีเราอยากจะวาดที่เป็นตัวการ์ตูนก็จริงแต่ว่าอยากให้มีความเป็นจริงอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นความรู้กับเด็กๆก็ได้สามารถใส่ลงไปได้นะครับเนาะใครพอจะรู้บ้างว่าจระเข้เนี่ยมีอายุยืนแค่ไหนเนาะมีอายุยืนกันแค่ไหนแล้วมันเล่นอะไรดีอ่ะคนหนึ่งเนี่ยนึกไม่ออกเลยอ่ะมันเล่นอะไรอยู่ดีอ่ะให้เด็กๆช่วยคิดดีกว่ามันกำลังเล่นอะไรอยู่ลูกบอลไหมหรือว่าคุยกับเป็ดอยู่มันจะไม่กินใช่ไหมอ่ะครับก็จระเข้ที่ใจร้ายก็มีนะจระเข้ที่ใจดีก็มีนะครับเพราะนั้นฉะนั้นก็เหมือนกับการเลือกคบเพื่อนเหมือนกันเนาะถ้าเราคบเพื่อนที่ดีเราก็จะได้เพื่อนที่ดีแล้วคบเพื่อนที่ไม่ดีเราก็จะได้เพื่อนที่ไม่ดีฉะนั้นมันกำลังเตรียมก้อนหินค่ะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับเพื่อนด้วยเนาะครับต้องแต่งตัวให้หน่อยนะครับบางคนก็จะใส่เสื้อผ้าหน้าผมตามที่เด็กชอบเลยเนาะนะครับคิดไม่ออกมันกำลังเล่นอะไรดีอ่ะพอแล้วครับเพื่อนแค่นี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะเด็กๆจะเผื่อจะมีเวลาทำกิจกรรมอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ครูเพิ่งนะครับลงสีแล้วก็ใครที่มีเวลาทำงานร่วมกันนะครับก็ทำไปด้วยกันนะส่วนคนที่คิดว่าดูแล้วเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำนะครับไปทำธุระอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทำเนาะก็ได้นะครับแล้วก็เจอกันในทุกๆวันเนาะก็ยังคุณหนึ่งคุณพึ่งก็ยังเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะครับก็ช่วงนี้คุณหมอก็อาจจะได้พักมากขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะลดน้อยลงแล้วนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ใช้ชีวิตตามปกติของเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเนาะช่วงนี้ห้างหลายห้างเปิดแล้วแต่ก็ยังไม่ต้องรีบไปก็ได้นะครับรอให้คนอื่นเขาไปก่อนเนาะนะครับนะแล้วค่อยเดี๋ยวรอให้ดีกว่านี้นึงถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็พร้อมที่จะไปเที่ยวห้างได้แล้วกันนะเพราะว่าหลายคนอยากไปเพราะว่ามันร้อนอยู่บ้านเนี่ยมันร้อนแล้วมันเปลืองมากเปิดแอร์อะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็ไปห้างเลยเพราะว่าไปตากแอร์เนาะน้องอยากไปเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทำงานตามครูพึ่งไปก่อนนะกันนะครับใครที่มีไอเดียตัวเองที่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับสามารถเพิ่มได้เลยนะครับอาจจะตกแต่งเสื้อผ้าอาจจะตกแต่งเรื่องราวของจระเข้ซึ่งมีเพื่อนเป็นนกเป็นเป็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับวิ่งน้องแล้วเขาถืออะไรไปดีถืออะไรไปสักเพื่อนดีจริงๆชีวิตจระเข้นี่ก็น่าสงสารนะเพราะว่าหลังจากที่คนเนี่ยรู้จักกับจระเข้แล้วก็รู้จักดีมากจนทำให้เป็นอันตรายกับจระเข้เหมือนกันเพราะว่าคนเนี่ยจะเลี้ยงจระเข้เพื่อที่จะเอากินเนื้อเอาหนังมันมาทำกระเป๋าเอาเนื้อเอามาทานเนาะนะครับพอรู้จักกับมนุษย์แล้วรู้สึกว่าจระเข้เนี่ยแบวไปเลยอ่ะสู้มนุษย์ไม่ได้เลยมนุษย์น่ากลัวมากเลยนะครับนะดูมันเป็นสัตว์ที่โหดร้ายแล้วก็ดูคิดว่าไม่มีใครจะสามารถไปจัดการกับมันได้นะแต่ว่าพอมันรู้จักมนุษย์เท่านั้นแหละเนาะมันก็กลายเป็นสัตว์เลื้อยการแบบเรียกว่าน่าสงสารเหมือนกันนะครับเพราะชิ้นส่วนของมันทำเป็นอาหารผิวหนังของมันแล้วทำเป็นกระเป๋านะครับเนาะพอรู้จักมนุษย์เท่านั้นแหละเนาะแย่เลยมันอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะใช่จระเข้เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยเนาะนะครับอยู่ได้นานมากเลยนะคุณหนึ่งรูปนี้จะขายได้ไหมคุณเพิ่งถามว่ารูปนี้จะขายไหมนะครั
ับใครที่สนใจจระเข้ที่ดูร้ายนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหรือจะเอาไปเขาบอกว่ามันติดบ้านแล้วเสริมฮวงจุ้ยนะลูกจระเข้อ่ะจริงเหรออืมเพราะว่าไม่รู้ว่าเนาะเห็นเขามียันจระเข้อะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะอันนั้นมันยันกูพึ่งยันจระเข้นี่อาจจะเรียกลูกค้าได้นะครับแต่จระเข้ของพึ่งอาจจะโหดร้ายดุดันแบบนี้อาจจะเรียกความน่ารักได้แล้วกันเนาะนะครับขอซ้ำอีกรอบนึงสีของมันอาจจะเพิ่มเติมแบบที่ตัวเองอยากจะเพิ่มนะครับทำสีรอบสองเด็กๆคนไหนที่คิดว่าใช้สีน้ำหนักที่มันรู้สึกว่ามันเบาบางไปเราก็สามารถเพิ่มน้ำหนักให้มันเข้มขึ้นได้นะนะครับเรามาไกลมากเลยนะตอนนี้อะเรามาถึงอียิปต์นะครับมาถึงพีระมิดนะครับแต่เราก็วาดจระเข้นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ำนายนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปวาดอะไรกันดีนะครับอย่าลืมส่งความคิดเห็นมาที่ในข้อความนะครับแล้วก็อธิบายอยากจะทำเพราะว่าอะไรถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุผลในการอธิบายแล้วน่าสนใจนะครับคุณหนึ่งยินดีเนาะนะครับน้องก็หาอะไรให้มันเล่นนะพี่ช่วยคิดหน่อยจ้ะจระเข้ควรจะเล่นอะไรนะครับเดี๋ยวต้องให้เด็กๆช่วยคิดแล้วล่ะจระเข้ควรจะเล่นอะไรคุณเพิ่งคิดว่าจระเข้เล่นอะไรได้บ้างน่าจะอ่านหนังสือเปล่าวะหรือว่าจระเข้เป็นจระเข้นักอ่านหนังสืออ่านหนังสือเราค่อยๆเพิ่มมิติลงไปก่อนนะครับเราเพิ่มสีโดยรวมๆให้ก่อนว่าเรากำหนดโทนสีให้มันสามารถคุมโทนแล้วก็เด็กๆอยากจะเพิ่มเติมอย่างอื่นลงไปนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้อันนี้ตอนนี้ครูพึ่งบอกว่าอยากให้จระเข้เนี่ยเป็นนักอ่านหนังสือเหรออันนี้คืออะไรอ่ะเม่นมีเพื่อนเป็นเม่นนะครับเราเคยสอนเม่นแคะไปแล้วนะครับก็อาจจะวาดเพิ่มเติมลงไปได้นะครับแล้วก็อ่านหนังสือด้วยช่วยกันมาอ่านนิทานมองเห็นปะจระเข้ใส่แว่นไหมเหมือนแบบเป็นแบบคุณปู่แห่งลุ่มแม่น้ำนายจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะครับก็วันนี้เนาะเราก็ยังทำงานไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีเวลานะครับอยู่กับคุณหนึ่งคุณพึ่งต่อก็วาดรูปไปด้วยกันนะใครที่มีภารกิจอาจจะต้องช่วยคุณแม่ล้างจานอาจจะช่วยคุณแม่ไปตลาดอาจจะช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้นะครับก็ไปทำกิจวัตรของตัวเองแล้วก็มีเวลาเราก็กลับมาวาดรูปเล่นด้วยกันนะครับหรือว่าใครมีกิจกรรมดีๆนะสามารถพิมพ์บอกคุณหนึ่งได้นะครับเผื่อจะเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆหลายๆคนยังไม่เคยทำแล้วก็จะได้ทำเวลาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับมีเม่นมาด้วยบางคนอาจจะช่วยคุณแม่เตรียมอาหารหั่นผักล้างผักเนาะทำอะไรอีกอะปัดบ้านถูบ้านอะไรแบบนี้นะครับวันนี้หัวใจไปถึง110นะครับครูเพิ่งก็ยังไม่ได้ทุเรียนนะครับเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ซื้อให้วันนี้ครูก็ไปตลาดมานะครับแล้วก็ผ่านร้านทุเรียนหลายร้านมากเลยแต่ว่าจะแวะซื้อก็ไม่ซื้อดีกว่าต้องประหยัดใช่ช่วงนี้เราต้องประหยัดเฮ้ยน่ารักอ่ะครับเห็นไหมครับก็เด็กๆค่อยๆเพิ่มมิติเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มสัตว์ต่างๆที่เด็กๆเห็นที่พอจะเป็นเพื่อนกับเจ้าจระเข้ได้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมไปได้นะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะนะครับมีผู้สนับสนุนนะครับจะทำให้เราอยู่ได้เนาะแล้วก็ยังทำไลฟ์หรือคลิปดีๆแบบนี้นะครับในทุกๆวันนะครับจนให้ครบ60เอพิโซดนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่3นะที่เราทำกันเราจะอยู่ถึง60เอพิโซดนะครับเด็กๆน่าจะเริ่มเปิดเทอมแล้วก็พร้อมที่จะเรียนในภาคปกติได้แล้วเนาะ
นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะต้องกลับไปทำงานตามปกติแล้วก็ก็ยังเป็นห่วงเด็กๆนะใช่บางคนก็เป็นห่วงเด็กๆเพราะว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยผู้ปกครองไปทำงานแล้วแต่ว่าเด็กๆยังต้องอยู่ที่บ้านนะครับเนาะนะครับก็พยายามดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับจะได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับอันไหนช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ก็หยิบช่วยช่วยคุณพ่อคุณแม่เนาะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเนาะเราก็จะเพิ่มเรื่องราวลงไปนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องจระเข้เนี่ยเราก็แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่นะสามารถทำให้มันเป็นเรื่องของนิทานแบบที่เด็กๆอยากจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะครับเป็นนิทานง่ายๆที่เราแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีนกมีแม่นแคะแล้วก็มีจระเข้3ตัวนี้3อย่างนี้นะครับก็ลองคิดพล็อตเรื่องหรือ เรื่องราวที่อยากจะเล่าเป็นนิทานของตัวเองสักเรื่องนึงก็ได้นะเผื่อจะเป็นไอเดียในการมีแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็เขียนภาพประกอบนะครับหนึ่งว่าก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับช่วงนี้คุณหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเจ้ามะยมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรหรอมันเป็นกัดเหรอ เพราะว่ามันช่วงนี้มันชอบปีกวิเวกมากเลยมันชอบแอบไปนอนที่ลับๆมันแก่แล้วเปล่าไม่อาจจะแก่มันก็เลยไม่อยากเล่นก็เหมือนกับจระเข้ตัวนี้เนาะตอนแรกอาจจะเป็นจระเข้ที่เกเรก็ได้คุณหนึ่งคิดพล็อตเรื่องง่ายๆก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นจระเข้ที่เคยเกเรมาก่อนนะครับแล้วก็จระเข้เป็นจระเข้ที่ดุร้ายนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งจระเข้ตัวนี้ได้อ่านหนังสือจากเจ้าเม่นตัวนี้นะครับแล้วทำให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมว่าการที่จะทำให้ตัวเองมีเพื่อนได้เนี่ยไม่ต้องไปรังแกเขาก่อนแต่คุณหนึ่งเข้าใจว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเวลาเรารู้จักเพื่อนใหม่การแสดงออกที่เราอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่แต่ว่าการใช่เราเล่นกันแรงๆหรือไม่เราไปแบบแย่เพื่อนทำให้รู้สึกว่าเพื่อนรำคาญทำให้เพื่อนโกรธใช่มันมีกรรมวิธีในการเข้าหาเพื่อนหลายๆแบบนะครับไม่ต้องทำให้เขาโกรธใช่ไม่ต้องทำให้เขาโกรธนะครับก็มีกรรมวิธีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าเพื่อนโกรธเพื่อนจะกัดเราอาจจะใช้ขนมในการล่อเพื่อนก็ได้นี่เรามีขนมมาฝากนะครับเป็นมิตรก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่ซื้อให้เพื่อนอีกเลยให้เพื่อนซื้อให้อย่างเดียวต้องแบ่งปันสิคุณหนึ่งนี่ซ้ำสี่รอบที่3นะครับก็นะคุณหนึ่งเคยมีนักเรียนคนหนึ่งนะเขารักคุณหนึ่งมากเลยแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขารักคุณหนึ่งมากเลยเขากัดคุณหนึ่งกัดตัวเสื้อขาดเลยไม่ใช่ก็มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเอาขนมมาทุกวันเลยที่มาเรียนคุณหนึ่งไม่น่ารักจังเลยในกระเป๋าเนี่ยเขามีขนมเต็มไปหมดเลยทุกครั้งคุณแม่เนี่ยเอาขนมใส่กระเป๋าให้เขาแล้วก็บอกกับเด็กชายคนนี้ว่าเนี่ยไปเรียนกับคุณหนึ่งแล้วก็เอาขนมเนี่ยไปแบ่งเพื่อนบ้างจะได้มีเพื่อนใหม่รู้จักเพื่อนกันไว้เยอะๆจะได้มีเพื่อนแล้วก็เรียนได้สนุกเด็กชายคนนี้เนี่ยไม่เคยเปิดกระเป๋าเลยแล้วคุณหนึ่งก็เห็นเขาแบกมาทุกสัปดาห์แล้ววันหนึ่งคุณหนึ่งสงสัยคุณหนึ่งก็เลยขออนุญาตเขาบอกว่าขอดูในกระเป๋าเนี่ยได้ไหมว่ามีอะไรนะครับเขามาไม่เคยแบ่งไม่เคยเปิดกระเป๋าแม้แต่นิดนึงเลยนะเพราะว่าเขากลัวที่จะต้องเอาขนมไปแจกเพื่อนทำความรู้จักกับคนอื่นเขาเขินใช่ไหมแล้วเขาเขินไงนะแต่ว่าคุณแม่อยากให้เขาเอาขนมไปแจกเพื่อนจะได้มีเพื่อนใช่แต่เขาไม่เคยแจกเลยนะครับจนมาวันหนึ่งคุณหนึ่งรู้สึกว่าเขาแบกหนักทุกวันเลยทุกครั้งอ๋อเพราะมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็คุณหนึ่งคิดว่าคุณแม่คงเข้าใจด้วยว่าเอ๊ะทำไมขนมมันไม่ยุบเลยนะคุณแม่ก็ยังให้ทุกวันคุณแม่ก็ยังทำหน้าที่อุ้ยนิ้วกระเป๋ามันก็จะหนักขึ้นใหญ่ขึ้นเขารู้สึกว่ามันหนักทำไมแบกหนักของหนักจังขอดูหน่อยว่าทำไมต้องใส่ของอะไรมาเยอะแยะก็ปรากฏว่าเปิดออกมาแล้วโอ้โหมีขนมเต็มไปหมดเลยถามเขาว่าเอาขนมมาทำอะไรเยอะแยะทำไมกินหมดหรอเขาก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเอาขนมใส่มาเพื่อจะให้เขาเนี่ยเอาขนมมาแจกไปแจกเพื่อนได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็
แต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนเขินก็เลยใช่ก็เลยไม่เคยแจกเพื่อนเลยแล้วก็อายที่จะต้องไปรู้จักกับคนอื่นแล้วคนอื่นทำไงอ่ะคุณหนึ่งก็เลยคุณหนึ่งก็เลยบอกขออนุญาตนะเดี๋ยวอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณหนึ่งเห็นว่ามีขนมเยอะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะช่วยแจกให้อันดับแรกเลยคุณหนึ่งขอชิมก่อนโอ้ยจระเข้มากเลยอ่ะคนหนึ่งเป็นจระเข้สองตัวเพราะคนหนึ่งชิมแล้วเนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจในห้องเรียนเพราะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีคุณหนึ่งหยิบขนมขึ้นมากินแล้วก็คุณหนึ่งก็ค่อยๆแจกจ่ายพอทุกคนเห็นคุณหนึ่งกินขนมคุณหนึ่งก็ค่อยแจกจ่ายทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคุณหนึ่งแจกขนมแล้วก็จะแจกขนมให้แต่ละคนแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเนี่ยขนมอันเนี้ยมาจากน้องคนนี้เนาะซึ่งเขาพกขนมมาทุกวันแต่ว่าเขาอยากจะรู้จักพวกเราแต่ว่าเนื่องจากเขามาใหม่นะเขายังไม่กล้าเขายังอายแล้วก็เขินอยู่คุณหนึ่งก็เลยทำหน้าที่แจกแทนน้องคนนี้นะทุกคนก็รู้จักนะแล้วก็แล้วทุกคนก็เดินมาหาเขาแล้วก็ขอบคุณนะครับเป็นมารยาทในการรู้จักกันด้วยแล้วก็ให้ของซึ่งกันและกันแล้วได้รู้จักแบ่งปันด้วยนะครับน่ารักจังเลยจบบริบูรณ์ใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งเปล่ายังไม่จบเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าคุณหนึ่งก็ต้องกินต่อใช่ไหมเปล่าจริงๆแล้วจบแล้วครับไม่มีอะไรครับก็จริงๆแล้วก็คือเราก็แบ่งแจกจ่ายกันไปนะครับแล้วก็ทำให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้แล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ด้วยเหมือนต้นหญ้าเลยอ่ะพอเราเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถเพิ่มเติมสิ่งที่ตัวเองอาจจะเพิ่มลายที่ผ้ามันคอนะครับอาจจะเพิ่มลวดลายต่างๆอาจจะบางครั้งการวาดรูปเนี่ยนะครับอย่างถ้าเป็นพวกหนังสือนิทานส่วนใหญ่เขาจะมีการตัดเส้นทำให้มันดูเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักอย่างครูพึ่งเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตัดเส้นนะครับแต่ว่าต้องตัดเส้นตอนที่มันแห้งแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมลงไปให้มันชัดเจนนะครับนะครับแบบนี้เนาะเป็นคุณลุงจระเข้ใจดีนะครับไม่น่ารักค่ะครับอาจจะเพิ่มเรื่องราวโดยการทำเท็กเจอร์บนผิวของจระเข้ผิวของกระดาษเขาเรียกว่าสมุดหนังสือนะครับให้มันดูสนใจแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ชัดขึ้นเด็กๆบอกว่าโอ้โหนี่ตื่นเต้นมากเลยครูพึ่งไปประเทศไปอียิปต์ก็นี่ไงจระเข้แม่น้ำไนล์นะกว่าแค่นี้คุณหนึ่งก็ว่าตื่นเต้นแล้วนะนี่แหละสุดๆแล้วอะนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากกันนะแค่นี้ก็น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วหวังว่าเรื่องราวดีๆนี้จะถูกเผยแพร่โดยการไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะที่เข้ามาชมคุณหนึ่งกับครูพึ่งนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนในการวาดรูปซึ่งกันและกันเนาะคุณหนึ่งกลัวเด็กๆนอนสอนไลน์จังเราจะเจอกันทุกๆวันในช่วงโควิดนะครับนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนวาดรูปจบไปเลยนะครับก็ขอบคุณเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาแวะให้กำลังใจกดรูปหัวใจกดหัวเราะแล้วก็ไปนะครับก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาเหมือนเดิมเนาะนะครับตอนนี้หลายๆคนนะครับเวลาลากเส้นนะต้องกั้นหายใจใช่ไหมเขาปากกาหมิ่นเนาะเนาะเพราะว่าตั้งใจมากไงเวลาเราลากเส้นอ่ะเด็กๆเราเรียนว่าเวลาเด็กๆลากเส้นเด็กๆจะหยุดหายใจสักแป๊บนึงนะเพราะว่าต้องตั้งสติเรียกสติแล้วค่อยๆลากเส้นปึ๊บแล้วจะตดหรือเปล่าเนาะหลายคนก็กั้นหายใจจนแบบอดไม่ไหวแล้วเนาะอย่ากั้นหายใจนานเกินไปนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เท็กเจอร์หรือลวดลายบนจระเข้ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นลวดลายให้รู้สึกพื้นผิวที่มันมีผิวขรุขระนะเหมือนกับจระเข้จริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีทุนทรัพย์เนาะก็สามารถสมทบทุนในการทำสื่อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาเจอกันในทุกๆวันนะครับก็ใครที่อยากจะให้คุณหนึ่งครูพึ่งสอนว่าอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเอาแบบน่ากลัวหรือว่าแบบเหมือนจริงหรือแบบน่ารักนะครับตัวนี้ก็ดูน่ากลัวนะเนี่ย
าชอบนอนฝันร้ายกันไหมพี่เหมือนรัดเข็มขัดยังไงไม่รู้นะมันน่าจะมีวงกลมวงกลมบนลายฟ้ามันคอไหมป่ะนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะนะครับว่าชอบแบบไหนนะใครจะสร้างลวดลายตัวเองนะครับทำให้มันน่ารักดูสดใสตามวัยของเด็กๆ เนาะสามารถขีดเขียนแล้วก็สร้างจินตนาการได้ด้วยตัวเองเลยเนาะนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่ต้องรีบเป็นคนเก่งนะครับเนาะน่าจังเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายนะครับวันนี้เราก็คงลาอียิปต์ลาพีระมิดลามัมมี่นะครับหลายๆคนคิดว่าโอ้ยเดี๋ยววันนี้คุณถึงต้องวาดมัมมี่แน่ๆเลยแต่คิดผิดใช่ไหมนะครับก็ใครที่อยากจะวาดเพิ่มเติมในส่วนที่เด็กๆอยากจะวาดเพิ่มเติมนะครับลองจินตนาการแล้วลองวาดไปดูเราใส่คำพูดด้วยได้ไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียในการออกแบบปกหนังสือนิทานที่เด็กๆเติมแต่งเองได้นะครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใส่คำชื่นชมแล้วกันใส่คำชื่นชมนะคุณหนึ่งใครไม่ชมเราชมตัวเองก็ตอนนี้นะครับจระเข้เริ่มหิวแล้วนะครับก็ช่วงเย็นๆแบบนี้เนาะหลายๆบ้านก็คิดเมนูนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคิดเมนูทุกๆช่วงทุกๆวันในช่วงนี้เนาะว่าจะทำอะไรดีเนาะช่วงเย็นๆเราจะทานอะไรกันดีนะครับเราวกมาเรื่องของกินกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าวันพรุ่งนี้well done เนาะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวาดอะไรกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้คุณหนึ่งคุณเพิ่งสอนวาดอะไรนะครับก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นะครับใต้คลิปนะครับเราจะได้สื่อสารกันได้ถูกแล้วก็ได้สิ่งที่เด็กๆอยากจะฝึกวาดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่พลาดไลฟ์พลาดคลิปนี้นะครับคุณหนึ่งจะอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงนะเราน่าจะได้ดูแล้วก็ใครที่พลาดไลฟ์นะครับก็อย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งเสียใจไปนะกลับมาดูย้อนหลังในช่อง Art Path Channel ได้นะครับก็คุณหนึ่งก็จะลงไลฟ์และคลิปนี้เหมือนกับที่เราสอนวาดรูปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะใน YouTube เนี่ยเด็กๆสามารถกรีรันให้มันรวดเร็วได้ขึ้นนะครับก็คงน่าจะสะดวกกว่านะครับแล้วเดี๋ยวถ้าคุณหนึ่งมีเวลาคุณหนึ่งก็จะมาตัดเป็นไฮไลท์นะครับในช่วงepisode ท้ายๆแล้วกันเนาะนะครับแล้วเราก็จะรวมว่าเราจะอยู่กันถึงแค่ไหนนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เนาะน่าจะเพียงพอกับเวลานะครับก็ทำดีมากเนาะก็เดี๋ยวคุณหนึ่งกับคุณพึ่งก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันได้ในทุกๆวันนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะนะครับก็ใครที่พลาดก็ไปดูรีรันในช่อง YouTube นะครับคุณพึ่งใกล้ยังเอ่ยVery front นี่เสร็จแล้วโอเคนะครับก็เนาะเจอกันแล้วก็บายบายไปกับภาพเจ้าจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายนะครับอันน่ารักนี้เนาะนะครับแล้วก็เจอกันได้ในทุกๆวันนะครับเนาะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะวันนี้ครูพึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอกันได้เนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะคุณหนึ่งคุณพึ่งลาไปก่อนสวัสดีนะครับว้าวมือปิ้งนะลาไปด้วยภาพจระเข้นะครับลุ่มแม่น้ำนายนะนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้ำลาอียิปต์นะครับแล้วพีระมิดนะครับล้ำลาเจ้าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันใช่นะครับเด็กๆก็บอกคุณหนึ่งแล้วกันเนาะว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะนะครับอย่าลืมพิมพ์บอกใต้ไลฟ์ใต้คลิปนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะคุณหนึ่งอ่ะทำไมกลับไม่ได้กลับไม่ได้พบกันวันพรุ่งนี้นะคะไปพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับคุณหนึ่งแมวหายไปแล้วโอเคนะครับวันนี้อาจจะไม่มีตืดๆเนาะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ